อภินิหารแห่งกุศลกรรมมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกไม่ว่าจะเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เพียงใดหรือจะเกิดในตระกูลเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลหรือเกิดมาในตระกูลยากจนเข็นใจต่ำต้อยบางคนก็พิการปัญญาอ่อนล้วนแต่กุศลกรรมและอกุศลกรรมมากน้อยที่ผู้นั้นได้สร้างสมไว้แต่ในอดีตชาติแต่ทุกคนก็ต้องผจญต่อความทุกข์ด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครหนีทุกข์ไปได้จะผิดก็เพียงแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยตามสภาพสิ่งแวดล้อมความทุกข์แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนาก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งผิดแปลกแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนต่างมีอิสระจะสร้างกรรมดีและกรรมชั่วเพราะโลกมนุษย์เป็นชุมทางรวมที่จะส่งผู้สร้างบุญสร้างกุศลไปสู่สวรรค์อาจถึงนิพพานและส่งคนสร้างกรรมชั่วไปสู่นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้หนี้กรรมจนกว่าจะสิ้นสุดสิ่งที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์อยู่ในสภาพร่วมจุดเดียวกันไม่ว่าไพร่ผู้ดีมีจนสิ่งนั้นก็คือความแก่ความเจ็บป่วยความปวดร้าวความเสื่อมทางสังขารที่สุดก็คือตายเหมือนกันมีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ทุกข์ด้วยใจของตนเองและอยู่ในศีลธรรมสร้างกุศลผลบุญผลแห่งศีลและทานก็แก้ทุกข์ได้ในคราวคับขันผลบุญถ้ามีก็แก้ไขทางร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าแม้จิตจะดับไปสู่สุคติฉะนั้นเราท่านได้เกิดมาในร่มโพของพระพุทธศาสนาก็ควรจะปฏิบัติในหลักธรรมของศาสนาจงสร้างแต่กรรมดีละทิ้งกรรมชั่วความดีมีศีลธรรมจะเกิดบุญบารมีจากกุศลผลความดีที่เราสร้างเป็นบุญหนุนนำเมื่อถึงเวลาอับจนธรรมย่อมจะช่วยคุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติธรรมช่วยให้เหตุร้ายกลายเป็นดีหากทำชั่วก็ไม่มีบุญบารมีที่จะช่วยเราได้เพราะความชั่วผิดทั้งทางโลกและทางธรรมเรื่องอภินิหารแห่งกุศลกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นให้เราได้อ่านได้ฟังเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พยายามคอยติดตามปฏิปต่อกันมาว่าเมื่อครบ10ปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่ผู้ที่สร้างกรรมดีเพื่อท่านผู้อ่านจะได้พิจารณาหาเหตุผลดูเองด้วยปัญญาบางทีอาจจะเกิดผลบุญบารมีแก่ตัวของท่านบ้างผลบุญจะได้ช่วยแก้ไขตัวท่านเมื่อชีวิตเข้าที่อับจนดังเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เมื่อต้นปีพุทธศักราช2414ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากท่านผู้คุ้นเคยนับถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พยายามติดตามมา9ปีหลังจากเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าข้าพเจ้าทราบเพียง1ปีเราได้มีจดหมายติดต่อในเรื่องบุญเรื่องกุศลส่งข่าวอยู่เสมอข้อความในจดหมายตอนหนึ่งมีใจความว่าปีนี้ผมครบกำหนดที่ได้สัญญาไว้กับยมบาลแล้วข้าพเจ้าได้จดหมายไปว่าอย่าได้กังวลในเรื่องนี้เลยเพราะคุณได้สร้างบุญกุศลไว้มากมายชีวิตคงจะต่อยืนยาวไปได้อีกนานผมเชื่อและแน่ใจว่าผู้สร้างกรรมดีกุศลผลบุญย่อมจะต่ออายุให้ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างความดีย่อมได้รับความคุ้มครองต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับจดหมายอีกแม้ข้าพเจ้าจะมีจดหมายไปก็ไม่ได้รับตอบทราบข่าวเพียงว่ากำลังยุ่งสร้างพระประธานซ่อมแซมโบสถ์ที่วัดกาญจนารามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และบวชเป็นพระเพื่อประกอบกรรมดีด้วยจิตศรัทธาตลอดมา
บังเอิญแม่ข้าพเจ้าก็ป่วยการติดต่อก็ห่างไปข้าพเจ้านึกถึงเอาใจช่วยคอยฟังข่าวตลอดเวลาและแน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจะมีอภินิหารเกิดขึ้นกับท่านผู้นี้ในกรรมดีที่ท่านได้สร้างมาแล้วทั้งการปฏิบัติทางจิตใจเป็นกุศลย่อมจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้จากวันที่ได้รับจดหมายฉบับนั้นแล้วข้าพเจ้าได้หวนกลับไปนึกถึงอดีตเมื่อ9ปีที่ผ่านไปครั้งแรกข้าพเจ้าได้พบกับท่านผู้นี้เมื่อปลายปีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2606ท่านผู้นี้เดินทางมาจากเมืองแพร่สนใจอยากพบข้าพเจ้าได้พยายามมาหาที่บ้านจนพบและก่อนหน้านี้เราได้รู้จักกันเพียงแต่โต้ตอบกันทางจดหมายเรายังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยเมื่อได้พบรู้จักตัวกันแล้วต่างก็ปิติยินดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นสุภาพบุรุษที่น่าเคารพนับถือมากพูดจาหนักแน่นเมื่อได้สนทนาด้วยคำง่ายๆตรงๆเป็นกันเองเราก็สนิทสนมกันยิ่งขึ้นท่านผู้นี้ได้สนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นซึ่งรากฐานพื้นเดิมมีความสนใจอยู่แล้วและเคยได้ขออนุญาตจัดพิมพ์นำไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานเพื่อช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางทางภาคเหนือทั้งสละทรัพย์สินจำนวนมากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำไปโดยมีจิตศรัทธาหวังจะได้ให้มีผู้สนใจหนังสือชุดนี้มากขึ้นฉะนั้นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในเวลานั้นจึงเป็นที่แพร่หลายกว้างขวางออกไปทางภาคเหนือเป็นที่สนใจของผู้ที่ได้อ่านทั่วไปการที่ท่านผู้นี้มาหาข้าพเจ้าครั้งนั้นนอกจากจะขอพิมพ์หนังสือชุดนี้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนทุกเรื่องต้องการหนังสือ8หน้ายกในเวลานั้นข้าพเจ้าได้เขียนทั้งหมดเพียง28เรื่องเท่านั้นและข้าพเจ้ายินดีช่วยติดต่อทางโรงพิมพ์ให้การพิมพ์ของข้าพเจ้าก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศหนังสือนี้เป็นการกุศลหากพิมพ์แจกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านหากจะพิมพ์จำหน่ายข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ต้องพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนหากจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้าการกุศลสร้างสิ่งถาวรเพื่อสาธารณะหรือองค์การเป็นประโยชน์ส่วนรวมให้สมเหตุสมผลข้าพเจ้าก็ไม่ขัดข้องท่านผู้นั้นได้บอกว่าคราวก่อนได้พิมพ์กับคุณเจริญแดงทองดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมควีนที่เชียงใหม่คราวนั้นไม่เพียงพอกับผู้ที่ต้องการมีผู้สนใจกันมากคราวนี้อยากจะพิมพ์จำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะส่งให้เข้าห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆตามสถานศึกษาและวัดวาอารามทั้งภรรยาของท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนประจำจังหวัดช่วยสนับสนุนครั้งนั้นนอกจากจะได้มาขอพิมพ์หนังสือแล้วก็ยังได้รู้จักตัวผู้เขียนด้วยทั้งมีความประสงค์อยากจะนำเรื่องที่ท่านได้ประสบมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะเป็นเรื่องตนเองแฝงอยู่ในสิ่งลี้ลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านจะได้อ่านเวลานี้เกี่ยวกับอภินิหารแห่งกุศลกรรมข้าพเจ้าเคยเขียนย่อเหตุการณ์เริ่มต้นเรื่องครั้งนั้นแต่เป็นคำนำไว้ในหน้าต้นในหนังสือชุดนี้รวม28เรื่อง8หน้ายกรวม478หน้าได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยส่งขึ้นไปที่เมืองแพร่เมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2506คิดว่าหนังสือชุดนี้ยังจะมีอยู่ภาคเหนือตามห้องสมุดและส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยซึ่งผู้เคยอ่านมาแล้วคงรู้เรื่องเริ่มต้นดีข้าพเจ้าจะได้เล่าต่อจากที่เริ่มต้นไว้ดังต่อไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2504จำได้ว่าประมาณ15นาฬิกาผมได้โดยสารรถ3ล้อเครื่องจากบ้านที่ผมพักอยู่ในซอยกิ่งเพชรไปบนถนนเพชรบุรีต
ั้งใจจะไปมักกะสันเมื่อรถมาถึงหน้าสถานทูตจีนเวลานั้นหรือตรงข้ามโรงภาพยนตร์รถสามล้อเครื่องคันนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าปั๊มบริการเพื่อเติมน้ำมันพอดีรถคันหนึ่งแล่นตรงมาจากประตูน้ำด้วยความเร็วสูงและเปิดไฟหน้ารถแสงสว่างจ้าเร่งความเร็วมาตลอดทางที่สุดอุบัติเหตุน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นกลางท้องถนนหลวงโดยรถยนต์คันนั้นพุ่งตรงเข้าชนกลางคันรถสามล้อเครื่องคันนั้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวผู้ขับขี่ผู้โดยสารสามล้อเครื่องคันนั้นต่างกระเด็นออกห่างจากรถออกไปฟาดกับพื้นถนนต่างก็ฟุบลงกับพื้นถนนสลบหมดสติทราบว่ารถยนต์คันนั้นได้หยุดคนรถรีบพาเราทั้งสองส่งโรงพยาบาลตำรวจด่วนเมื่อนายแพทย์ทางโรงพยาบาลได้มาตรวจอาการแล้วก็รู้สึกว่าอาการของผมนั้นหนักกว่าอาการของคนขับรถสามล้อเครื่องเพราะกระเด็นไปไกลกว่าผู้โดยสารมักนั่งตัวลอยไม่มีสติยึดเหนี่ยวส่วนคนขับยังมีที่ยึดเหนี่ยวถือคันเลี้ยวในมือจึงกระเด็นไปไม่ไกลนักหมอได้ตรวจดูผมแล้วเห็นอาการหนักมากมีทางรอดน้อยแขนก็หักหมอยังไม่เข้าเฝือกให้เพราะรอดูอาการทั้งผมยังสลบสลายไม่ได้สติคิดว่าอาการเช่นนี้รอดยากส่วนคนขับรถสามล้อเครื่องนั้นมีอาการหนักก็จริงแต่ดูจะน้อยกว่าผู้โดยสารฉะนั้นหลังจากสลบได้เพียงชั่วโมงกว่าก็ฟื้นมีสติขึ้นพอจะรู้เรื่องได้บ้างไม่มากนักแต่อยู่ได้เพียงประมาณชั่วโมงเดียวก็ขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหมอตรวจพบว่ากะโหลกศีรษะแตกส่วนผมยังสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนถึงบ่ายของวันรุ่งขึ้นจึงค่อยๆฟื้นจากการสลบแน่นิ่งประมาณ20ชั่วโมงจึงกลับฟื้นคืนสติได้พบตัวเองมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนอื่นผมก็ถามถึงคนขับสามล้อเครื่องด้วยความเป็นห่วงเพราะอยู่ในซอยกิ่งเพชรเคยได้ใช้สอยมาก่อนแต่เมื่อทราบว่าได้ตายไปแล้วก็เศร้าใจและสงสารหมอบอกว่ากะโหลกศีรษะแตกเลือดออกในกะโหลกมากหมดทางเยียวยาส่วนผมนั้นหมอสงสัยว่ากะโหลกศีรษะร้าวแตกเหมือนกันจึงไม่ยอมทำอะไรมากไปกว่าปัจจุบันพยาบาลและให้การรักษาตามอาการจนกว่าจะเห็นอาการดีขึ้นแม้นแขนจะหักก็ไม่ยอมเข้าเฝือกเพราะอาการที่เห็นนั้นหนักมากหน้าตาฟกช้ำดำเขียวปากบวมเป่งขากรรไกรบวมจนอ้าปากไม่ขึ้นเมื่อฟื้นแล้วก็ต้องค่อยๆหยอดน้ำหยดลงไปในปากหมอบอกว่าถ้ากะโหลกแตกก็อยู่ไม่ได้เกิน48ชั่วโมงแต่เวลานั้นได้ผ่านพ้นที่หมอกำหนดไว้หมอจึงได้นำผมไปเอ็กซเรย์หลายครั้งและได้พิจารณาตรวจดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนนับว่าโชคดีกะโหลกศีรษะไม่แตกหรือร้าวบุบสลายเลยนอกจากแขนหักหมอก็จัดการเข้าเฝือกให้นอกนั้นก็มีแต่อาการภายนอกเท่านั้นที่มองเห็นมีอาการสาหัสแล้วเวลานั้นมีอาการบิดหนักบิดเบาอยู่3วันต้องสวนกันจึงถ่ายได้ตามปกติท่านผู้นั้นได้เล่าว่ารู้สึกเศร้าสลดใจมากเพราะเวลาก่อนรถชนนั้นมีเงินติดตัวอยู่ 7,400 กว่าบาทและมีพระเครื่องห้อยคอปากกาปลอกทองและนาฬิกาข้อมือทุกอย่างหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็คิดเศร้าใจที่พวกเราชาวไทยได้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักประจำชาติควรปฏิบัติอย่างน้อยก็อยู่ในศีล5แต่ณปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือพูดให้ตรงก็คือในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนมากไม่รู้จักหลักของศีลธรรมในพุทธศาสนาที่ควรแก่การปฏิบัติซึ่งจะนำแต่ความดีมาสู่ตนเองและความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติ
และบ้านเมืองเราทั่วไปเมื่อขาดศีลธรรมมนุษย์ในยุคนี้จึงหาความสงบไม่ได้มีแต่ความโลภทำให้ขาดความเมตตากรุณาจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายความโลภทำให้มุ่งหวังจะให้ได้ทรัพย์สินมาไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ไหนมีผู้บาดเจ็บล้มตายได้ข่าวบางครั้งพวกมนุษย์อุบาทชาติชั่วจงใจแกล้งเอาน้ำมันหรือผงสบู่เทหรือรถบนพื้นเมื่อฝนตกปล่อยๆถนนลื่นรถขับมาโดยความเร็วสูงก็จะคว่ำทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเองพวกอสุรกายในร่างมนุษย์ก็จะไปรุมกันฉกชิงแย่งทรัพย์สินเงินทองไม่มีความละอายแก่ใจขาดความเมตตากรุณาแก่ผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากขอความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ยังไม่ตายก็ยังมีความรู้สึกก็ยังตรงเข้าแย่งยื้อกระชากเอาของมีค่าในตัวให้ได้ผู้มีศีลธรรมได้ฟังให้รู้เห็นแล้วเศร้าใจใจมนุษย์พวกนี้โหดร้ายยิ่งกว่าพวกมนุษย์สมัยหินยุคยังไม่เจริญก็คงไม่โหดร้ายเช่นนี้เป็นพวกมนุษย์ที่ขุมนรกกำลังต้องการตัวพวกนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำบาปหนักอย่างมหันต์เป็นอกุศลอนันตกรรมต้องใช้นี่กรรมไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพวกเห็นแก่ตัวไม่เคยย้อนคิดว่าถ้าหากตัวถูกทำเช่นเดียวกันบ้างจะรู้สึกอย่างใดข่าวครั้งเมื่อรถไฟตกรางภาคเหนือครั้งใหญ่ในประวัติของรถไฟเมืองไทยมีผู้คนบาดเจ็บสาหัสล้มตายจำนวนไม่น้อยข้าพเจ้าได้ข่าวในรถขบวนนั้นมีสุภาพสตรีสูงอายุผู้หนึ่งบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่โดยสารมาในรถขบวนนั้นด้วยและตั้งใจจะมาบวชนาคหลานชายที่กรุงเทพเมื่อรถไฟโดยสารคันนั้นตกรางกลิ้งลงไปทำให้ฝรั่งและคนอื่นๆถึงแก่ความตายแต่สุภาพสตรีผู้นั้นเกาะที่นั่งไว้ไม่ยอมปล่อยจึงพ้นจากอันตรายเห็นจะเป็นเพราะแรงกุศลผลบุญคุ้มครองที่ตั้งใจว่าจะมาบวชหลานชายเพียงแต่ขัดยอกไปบ้างเท่านั้นแม้เช่นนั้นมนุษย์ที่นรกต้องการก็ยังพยายามยื้อแย่งจะชิงทรัพย์สินที่ติดตัวมาประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่พวกเหล่าร้ายก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะเจ้าทรัพย์ยังแข็งแรงไม่ยอมให้ยื้อแย่งไปข้าพเจ้าได้ฟังข่าวและรู้เรื่องก็เศร้าใจแทนที่จะพากันช่วยผู้ที่กำลังทุกข์ยากลำบากกลับมายื้อแย่งทรัพย์สินของผู้ที่กำลังยากลำบากแสนสาหัสความเห็นอกเห็นใจความเวทนาปราณีหาได้ยากในจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้ความโลภได้เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ให้ดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าจิตใจแข็งกระด้างมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่สนใจในบุญบาปชั่วดีเมื่อรู้ตัวแล้วก็เศร้าสลดใจยิ่งนักข้าพเจ้าภาวนาและอธิษฐานจิตขอให้เยาวชนของเราที่จะเจริญเติบโตต่อไปในภายภาคหน้าจงมีจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยศีลธรรมมีความเมตตากรุณาปราณีสร้างแต่บุญกุศลจิตใจจะได้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวดุร้ายเมื่อถึงคราวอับจนบุญกุศลก็จะช่วยให้ผลตามสนองให้รอดพ้นจากอันตรายได้อย่างปาฏิหาริย์ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและจะมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมและก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคหบดีพ่อค้าที่มีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่
ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสลายไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชายสองคนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะหรือดินธรรมดาทั่วไปสองฟากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักเคยได้เข้ามาทักทายปราศรัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามนั้นล้วนแต่เคยรู้จักแล้วก็ได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงานชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งอยู่ตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่ที่นี่ก่อนอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังยาวยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วก็พูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสลายยังไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันนั้นที่ชน3ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งอยู่ด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียวเมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาลและถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับสามล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้สงเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถก็บอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักในซอยกิ่งเพชรเพียง3วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่า
การสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถสามล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยแล้วก็ไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หาได้ยากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม 10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่สามล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ไป 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก300บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับสามล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับโยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีสะเดาะเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่ในวงเล็บวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้ที่สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจนี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้านอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้ถึงกำหนดตามที่นัดไว้กับโยมบาลตามที่เล่าไว้แล้วข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากกรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายต่อไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อย
ก็ได้ข่าวเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมองรุ่งขึ้นเป็นวันที่15ข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลสิริราชจวนเวลาเที่ยงที่ตึกวิบูลย์ลักษณ์ก็ได้ทราบจากพยาบาลว่าบังเอิญกลับบ้านเมื่อตอนเช้าข้าพเจ้าถามถึงอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ทราบว่าเกือบหายเป็นปกติทำให้ข้าพเจ้าเบาใจขึ้นทำให้คิดว่าการที่สัญญาไว้ก็ครบ10ปีแล้วการป่วยครั้งนี้มีอาการร้ายแรงมากจะต้องถึงกับผ่าสมองแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าด้วยบุญบารมีและกุศลกรรมที่สร้างไว้คงช่วยให้รอดพ้นอันตรายมาได้แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะต้องมีเรื่องเขียนต่อไปอีกมากข้าพเจ้าพยายามจะไปเยี่ยมถึงที่พักทั้งระลึกถึงและเป็นห่วงเพราะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักดีและเป็นคนที่น่านับถือผู้หนึ่งทั้งเพื่อขอทราบการป่วยครั้งนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพักอยู่แห่งใดเพราะบ้านที่เคยพักที่ซอยกิ่งเพชรนั้นปัจจุบันก็เป็นหอพักนักเรียนต่างจังหวัดไปแล้วบ้านพักปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าอยู่แห่งใดที่สุดก็คิดได้ว่าบุตรชายของคุณสถิตเป็นนายทหารเรือมียศชั้นนาวาเอกคิดได้เช่นนั้นข้าพเจ้าก็โทรศัพท์ไปถามพลเรือตรีบุรินทร์ก็ได้ทราบที่อยู่นาวาเอกเสถียรรังคสิริจึงได้ให้คนรีบไปถามที่ซอยแบลิ่งก็ได้ความว่าคุณสถิตมาปลูกบ้านพักและมีโทรศัพท์เรียบร้อยทางถนนพหลโยธินในวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายข้าพเจ้ากับเพื่อนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณสถิตที่บ้านเราได้พบคุณสถิตพร้อมทั้งอาจารย์บัวเขียวข้าพเจ้าก็แสดงความยินดีที่ได้เห็นอาการป่วยของคุณสถิตเข้าขั้นปกติวันนั้นเราได้ไปกันหลายคนข้าพเจ้าได้ถามถึงอาการป่วยพอสมควรไม่กล้าจะรบกวนเกินไปเพราะเห็นว่าคุณสถิตเพิ่งฟื้นจากไข้ควรจะใช้เวลาพักผ่อนให้มากเราจึงได้ลากลับตอนเย็นวันนั้นนอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีคุณประสิทธิ์คุณประวัติและคุณวิชัยไปด้วยหลังอาหารค่ำกินกันแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าอยากจะพาพวกเราไปพบอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมทั้งสามารถแสดงสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ลี้ลับตามปกติอาจารย์ชอบหาความสงบเมื่อเราไปถึงท่านก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีท่านอาจารย์บอกว่าท่านได้ติดตามเรื่องกฎแห่งกรรมตลอดมาทั้งพวกเราทุกคนเชื่อในหลักกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันท่านก็ยินดีฉะนั้นการสนทนากับอาจารย์เข้าใจกันง่ายเราก็ขอให้ท่านแสดงศาสตร์ลี้ลับที่ท่านฝึกมานานปีท่านอาจารย์ได้แสดงอำนาจจิตส่งกระแสให้เราดูให้เห็นให้รู้พวกเราต่างก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนนอกจากคุณประสิทธิ์ผู้เคยรู้เห็นมาแล้วเพราะรู้จักท่านอาจารย์มาก่อนเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์ที่สามารถใช้พลังจิตเมื่อฝึกแล้วก็สามารถจะรู้ได้โดยท่านไม่มีเครื่องมืออะไรประกอบนอกจากได้นำพลังธรรมชาติของจิตออกมาใช้ท่านอาจารย์ก็ขอตัวเพราะท่านต้องการอยู่ด้วยความสงบยิ่งในเวลาเข้าพรรษาแล้วท่านจะถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดเวลาไตรมาสเมื่อท่านขอร้องและไม่ให้ลงนามของท่านข้าพเจ้าก็เห็นใจเพราะผู้ศึกษาในทางนี้ย่อมไม่ต้องการลาภสรรเสริญไม่ต้องการให้ชื่อเสียงโด่งดังต้องการแต่ความสงบข้าพเจ้าจึงถามอาจารย์เพื่อให้แน่ใจว่าอันบุคคลที่สร้างแต่กรรมดีมีศีลมีสัตว์อยู่ในศีลธรรมทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาบุคคลเช่นนี้หากจะถึงกำหนดอายุขัยจะต้องจากโลกมนุษย์แล้วจ
จะต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปได้ไหมท่านอาจารย์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีและพูดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยผู้สร้างกรรมดีผีสางเทวดาย่อมยกย่องคุ้มครองเคราะห์หนักก็เป็นเบาเมื่อถึงคราวชะตาขาดก็สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวออกไปได้เพราะมีบุญกุศลเป็นพื้นฐานหนุนนำอยู่แล้วข้าพเจ้าก็พอใจและทำให้แน่ใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินท่านอาจารย์พูดเช่นนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคุณบุญมีสามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวได้แน่แล้วส่วนคนที่มีบาปสร้างกรรมชั่วนั้นก็สามารถถอนอายุสั้นลงได้เช่นเดียวกันเพราะบุญและบาปตรงกันข้ามคืนนั้นเราได้สนทนากับท่านอาจารย์ทำให้นึกถึงคำโบราณว่าคบพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเป็นความจริงเพราะได้กับตัวข้าพเจ้าที่ได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศีลธรรมความดีข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่ๆอีกหลายอย่างต่อมาวันพุธที่14กรกฎาคมปีพุทธศักราช2514คุณสถิตรังคสิริได้มาหาข้าพเจ้าแต่เช้าอย่างไม่นึกไม่ฝันเพราะข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปว่าข้าพเจ้าจะไปหาท่านที่บ้านอยากทราบว่าท่านอยู่เวลาใดเท่านั้นแต่แล้วท่านก็กลับมาหาข้าพเจ้าเสียเองเช้าวันนั้นเราได้มีโอกาสและมีเวลาสนทนากันได้นานท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าก่อนผมจะป่วยครั้งหลังนี้ผมรู้ว่าถึงกำหนดเวลาที่ผมจะตกลงกันแล้วผมได้ไปหาหลวงพ่อเมืองการพบหลวงพ่อก็ไม่ง่ายเพราะท่านไม่อยู่ผมต้องเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองแพร่ไปถึงลำปางตั้ง4ครั้งจึงได้พบผมจึงขอให้ท่านนั่งทางนายดูดวงชะตาของผมเมื่อท่านได้หลับตาเข้าสมาธิแล้วครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นท่านบอกว่าอาตมาเสียใจด้วยถึงเวลาโยมหมดอายุแล้วผมได้ยินได้ฟังแล้วก็สะดุ้งขนลุกที่ผมพูดเวลานี้ก็ยังขนลุกเพราะรู้สึกว่าตรงกับที่ผมสัญญาไว้กับยมบาลครบกำหนดปีนี้ความจริงผมยังไม่อยากตายจึงขอร้องให้หลวงพ่อท่านช่วยต่ออายุให้ผมด้วยหลวงพ่อท่านว่าต้องไปขอร้องกับท่านผู้ใหญ่ถ้าอนุญาตให้ก็ได้ถ้าไม่อนุญาตอาตมาก็จนใจแต่โยมก็ได้สร้างบุญกุศลไว้มากกุศลผลบุญที่สร้างนี้คงจะเป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลาคับขันอับจนบ้างว่าแล้วท่านก็เข้าสมาธิหลับตาอยู่พักหนึ่งผมก็นั่งรอด้วยจิตใจไม่สบายมีความกระวนกระวายไม่รู้ว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อเมืองท่านจะได้ต่อรองกับนายใหญ่ได้ผลหรือไม่การนั่งรอคอยในธุระสำคัญเช่นนี้รู้สึกว่ามันนานแสนนานกว่าปกติธรรมดามากทั้งยังนึกหวาดกลัวว่าถ้าไม่ตกลงต่ออายุให้จะรู้สึกอย่างไรจิตใจมันวุ่นวายไปหมดแต่ใจนึงก็อยากรู้เร็วๆให้สิ้นเรื่องเสียทีอีกใจนึงก็กลัวว่าจะได้รับข่าวร้ายแต่แล้วสักครู่ใหญ่หลวงพ่อเมืองก็ลืมตาออกมาจากสมาธิผมรู้สึกเหมือนว่าเวลาที่รอคอยยาวนานตั้งวันหลวงพ่อบอกว่านายใหญ่ได้ตกลงแก้ไขทะเบียนแล้วก็ต่ออายุให้แล้วแต่นายใหญ่อยากจะได้พระบูชาสักองค์หนึ่งเมื่อผมได้ยินก็มีกำลังใจขึ้นและบอกหลวงพ่อว่าผมยินดีที่จะสร้างให้เวลานี้ผมมีกำลังจะสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานพร้อมทั้งพระสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรผมจะสร้างเพิ่มขึ้นเพื่ออุทิศไปให้ท่านอีก2องค์หลวงพ่อเมืองก็หลับตาต่อไปสักครู่ท่านลืมตาขึ้นแล้วบอกว่านายใหญ่เข้าดีใจและเอามือตบไหล่โยมทำให้ผมได้ยินแล้วขนลุกทันที
เมื่อคุณสถิตพูดถึงหลวงพ่อเมืองทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นมาได้จึงเล่าให้คุณสถิตฟังว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปทานอาหารร่วมโต๊ะกับท่านผู้ใหญ่ในเมืองโดยท่านได้กรุณาให้คุณเล็กจุนยานนท์มาเชิญคืนนั้นผู้ร่วมโต๊ะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านข้าพเจ้าได้รับเกียรติอันสูงที่ได้ร่วมโต๊ะอาหารด้วยทุกท่านให้ความรู้สึกเป็นกันเองท่านผู้หญิงได้เล่าถึงหลวงพ่อเมืองซึ่งครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงขอร้องให้หลวงพ่อนั่งดูภายในบ้านว่ามีอะไรดีไม่ดีบ้างท่านก็นั่งสมาธิอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าในบ้านของท่านหญิงมีเทวรูปทรงเครื่องคล้ายพระพุทธรูปมีเพชรพลอยประดับเครื่องทรงอยู่องค์หนึ่งความจริงไม่ใช่พระพุทธรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรเอาไว้ในบ้านหากว่าชะตายังแข็งก็ไม่สามารถจะให้โทษหลวงพ่อเมืองท่านบอกลักษณะได้ถูกต้องทั้งที่ท่านไม่เคยไปบ้านและเห็นมาก่อนฉะนั้นท่านผู้หญิงจึงแน่ใจตามที่หลวงพ่อท่านบอกครั้นท่านผู้หญิงกลับมาถึงบ้านและได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้หนึ่งว่าเทวรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรให้อยู่ในบ้านตามหลวงพ่อเมืองบอกควรจะเอาไปไว้ที่ไหนดีอาจารย์ผู้นั้นแนะนำว่าควรจะไปถวายหลวงตาที่วัดซึ่งอาจารย์ผู้นั้นชอบพอรู้จักกับท่านคิดว่าวัดเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลที่สุดก็ได้นำเทวรูปทรงเครื่องนั้นใส่รถไปหาหลวงพ่อที่วัดโดยไม่ได้บอกให้หลวงพ่อรู้ล่วงหน้าครั้นถึงวัดก็ช่วยกันยกเทวรูปนั้นขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาปรากฏว่าหลวงตาไม่อยู่ห้องใส่กุญแจจึงช่วยกันยกไว้ข้างประตูทางเข้ากุฏิเมื่อหลวงตากลับมาก็ได้เห็นและรู้ว่ามีคนนำเทวรูปทรงเครื่องมาถวายท่านแต่ในคืนนั้นกุฏิหลวงตาก็ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังเคราะห์ดีไม่เพียงกุฏิของหลวงตาหลังเดียวกุฏิหลังอื่นไม่เป็นไรหลวงตาไม่มีที่อยู่อาศัยท่านผู้หญิงต้องถวายเงินสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายหลวงตานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อเมืองรู้สึกมีผู้เคารพนับถือท่านมากข้าพเจ้านำแทรกไว้ในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของหลวงพ่อเมืองเรื่องหนึ่งสำหรับข้าพเจ้ายังไม่รู้จักท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงของท่านเท่านั้นคุณสถิตรังคสิริเล่าให้ฟังต่อไปว่าหลังจากนั้นผมเตรียมการหล่อพระพุทธรูปกำหนดจะทำการพุทธาภิเษกและจะนำไปไว้ที่วัดพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่สามองค์ซึ่งผมเป็นประธานในงานแต่แล้วเมื่อใกล้จะถึงเวลานั้นผมก็เกิดมีอาการป่วยขึ้นมาทันทีครั้งแรกผมยกแก้วน้ำเพียงจะยกขึ้นก็รู้สึกมือชาหมดแรงแก้วตกพื้นแตกก็รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นอัมพาตไปอีกซีกหนึ่งเมื่อถึงวันงานทำพิธีพุทธาภิเษกทั้ง5องค์ผมก็ไม่สามารถจะไปได้จึงให้ภรรยาไปแทนสำหรับผมนั้นรู้สึกทางประสาทกำลังเสื่อมลงแม้คนมาเยี่ยมเห็นก็เพียงจำได้แต่นึกชื่อเสียงไม่ออกอาการหนักขึ้นถ้าอยู่บ้านคงหมดหวังที่สุดผมก็ถูกใส่เปลหามขึ้นเครื่องบินด่วนส่งกรุงเทพเข้าโรงพยาบาลสิริราชทันทีหมอได้พยายามตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งเอ็กซเรย์การป่วยมีอาการในครั้งนี้เนื่องจากเหตุผลอะไรที่สุดพวกนายแพทย์ก็ลงความเห็นกันว่าผมมีเนื้องอกในสมองทับเส้นโลหิตทำให้ตีบมาเลี้ยงร่างกายไม่สะดวกจึงเกิดอัมพาตขึ้นไม่มีทางอื่นจะรักษาให้หายปกติได้นอกจากผ่าสมองเอาเนื้องอกนั้นออกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงมากและมีความหวังน้อยเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าของไข้ตัดสินใจเอาเองว่าจะผ่าตัดสมองหรือไม่เวลานั้นภรรยาผมไม่ยอมเสี่ยงให้ผ่า
และที่สุดได้โทรเลขทางไกลไปบอกบุตรชายผมซึ่งเป็นนายแพทย์กำลังศึกษาแพทย์เพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อบุตรชายทราบว่าผมป่วยก็รีบบินด่วนมากรุงเทพพอมาถึงได้เข้าปรึกษากับพวกนายแพทย์ชั้นอาจารย์ของโรงพยาบาลก็รู้ว่าอาการป่วยของผมนั้นไม่มีทางใดจะช่วยได้นอกจากผ่าตัดกะโหลกศีรษะเปิดเอาเนื้องอกที่สมองออกเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงอันตรายร้ายแรงมากทั้งผมก็มีอายุมากแล้วแต่เมื่อไม่มีทางเลือกบุตรชายให้ผมตัดสินใจเองผมนึกถึงหลวงพ่อเมืองท่านได้ต่ออายุให้ผมแล้วเป็นกำลังใจคงจะไม่เป็นอันตรายในครั้งนี้แน่ผมจึงให้ผ่าตัดทันทีที่สุดนายแพทย์ก็ลงมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะนายแพทย์ได้ใช้เวลาผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมาเป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าจึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังผ่าตัดแล้วอาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับบัดนี้ก็สามารถมาหาคุณที่บ้านได้ผมเริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายนและออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางเดือนมิถุนายนปีนี้และพวกนายแพทย์ก็แปลกใจเพราะการผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้ธรรมดาก็ต้องพักผ่อนเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นตัวปกติแต่อาการของผมนั้นฟื้นตัวเร็วอย่างประหลาดผมจึงเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาแพทย์แต่เวลานี้ผมก็ยังต้องไปหานายแพทย์ฉายแสงเพื่อไม่ให้เนื้องอกเกิดขึ้นอีกส่วนบุตรชายของผมได้กลับไปสหรัฐอเมริกาแล้วผมเองก็ตั้งใจจะขึ้นไปเมืองแพร่แต่ทางแพทย์บอกว่ายังไม่ควรกลับไปเมืองแพร่เพราะยังต้องฉายแสงเพื่อให้ครบกำหนดเสียก่อนฉะนั้นผมจึงอยากจะทำบุญเลี้ยงพระถือศีลไม่กินอาหารเนื้อสัตว์และจะปฏิบัติอยู่ที่วัดสะเกดเมื่อพ้นการฉายแสงแล้วก็จะกลับขึ้นไปเมืองแพร่เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องของคุณสถิตรังคสิริติดต่อกันมาตลอดถึง10ปีคิดว่าผู้ที่มีกุศลกรรมหนุนนำสร้างแต่กรรมดีและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมได้เกิดผลให้ได้รู้เห็นเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าก็มีความปีติยินดีจากนั้นคุณสถิตยังพูดต่อไปว่าก่อนหน้านั้นผมได้เรียกลูกชายและลูกหญิงทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันและผมก็บอกว่าการที่พ่อได้เรียกลูกมาอยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้เพื่อให้ลูกรู้หลายอย่างตามหน้าที่ของพ่อจะต้องให้ลูกๆเล่าเรียนศึกษาให้มีวิชาความรู้บัดนี้ลูกๆทุกคนก็มีวิชาพอเลี้ยงตัวเองได้แล้วนอกจากนั้นพ่อก็จะมอบเงินสดจำนวนหนึ่งให้ลูกทุกคนเท่ากันส่วนทรัพย์สินพ่อก็ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมแล้วเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปเมื่อเปิดพินัยกรรมทุกคนก็มีส่วนตามที่ระบุไว้นอกจากทรัพย์สินในพินัยกรรมเงินทองที่พ่อสะสมไว้แล้วพ่อก็อยากให้ลูกๆรับหลักปฏิบัติของพ่อไว้สัก3ข้อซึ่งหลักที่ควรปฏิบัตินี้พ่อได้รับจากปู่ของลูกๆและพ่อก็ได้ปฏิบัติตลอดเวลามาแล้วจึงขอร้องให้ลูกทุกคนจงรับช่วงไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลของเราต่อไปและจงนึกว่านี่คือมรดกตกทอดเป็นสมบัติอันล้ำค่าส่วนหนึ่งที่พ่อได้ตั้งใจมอบให้ลูกๆนำไปใช้ขอให้จงปฏิบัติให้เกิดสิริมงคลแก่ครอบครัวของตัวเองต่อไปสิ่งที่พ่อขอให้ลูกๆปฏิบัติ3ข้อก็คือข้อ1มนุษย์เราเกิดมาจำเป็นจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อเราพยายามตอบแทนพระคุณของท่านจะมากน้อยเพียงใดก็ตามหลักนี้จะทิ้งไม่ได้ข้อ2ถ้าลูกๆจะทำบุญกับพระก็ควรพิจารณาทำบุญกับพระในบ้านเราเสียก่อนแล้วเราจึงทำบุญกับพระนอกบ้านภายหลังและทำตนให้อยู่ในหลักของศีล5
มีจิตใจพร้อมทั้งพรหมวิหารสี่จะเป็นมงคลแก่ตนเองตลอดไปข้อที่สามพ่อขอให้พวกลูกๆพี่ๆน้องๆในตระกูลเดียวกันรักใคร่ปรองดองสามัคคีกลมเกลียวกันไว้อย่าหูเบาเป่าง่ายการระแวงสงสัยเป็นทางทำลายความสามัคคีในหมู่พี่น้องเชื่อคนยุกยงให้แตกแยกกันพี่น้องก็กลายเป็นศัตรูมีอะไรข้องใจสงสัยให้เปิดพอพูดกันได้ให้รู้เรื่องอย่าเอาแต่อารมณ์ผิดอย่างนอนอย่างนี้อัดไว้ให้อยู่ในใจคนเดียวทำให้เกิดทุกข์ทำให้พี่น้องต้องเป็นไม้เบื่อไม้เมาจงทำความเข้าใจกันที่ผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องก็จะหายข้อข้องใจเป็นการป้องกันมิให้มีช่องทางแก่ความชั่วภายนอกที่ชอบยุยงให้ญาติพี่น้องเขาแตกสามัคคีกันได้เราจะต้องมีความสามัคคีรักใคร่นับถือในหมู่ญาติพี่น้องในตระกูลเดียวกันตลอดไปขอให้จดจำไว้ว่าเป็นความประสงค์ของพ่อเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปแล้วหากต่อไปญาติพี่น้องในตระกูลของเรามีผู้ใดตกทุกข์ยากลำบากก็ขอให้ผู้มีฐานะดีช่วยกันทำนุบำรุงบุตรหลานในตระกูลเดียวกันต่อไปเมื่อลูกทุกคนรับว่าจะปฏิบัติตามที่พ่อสั่งไว้เมื่อพ่อจากโลกนี้ไปจิตใจก็จะสงบสุขไม่มีความกังวลใจอีกต่อไปเมื่อเราได้สนทนากันเป็นเวลานานพอสมควรแล้วคุณสถิตก็มอบเงินให้ข้าพเจ้า 1,800 บาทขอร่วมพิมพ์หนังสือในชุดนี้ครั้งต่อไปและเพื่อบริจาคแจกในงานทอดกฐินของคุณสถิตเองในปีพุทธศักราช 2514 และแจกเป็นการกุศลดังที่เคยร่วมพิมพ์แจกครั้งก่อนๆมาแล้วข้าพเจ้าขออนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ด้วยและท่านก็ลากลับข้าพเจ้าได้ฟังคุณสถิตรังคสิริให้ลูกหลานปฏิบัติหลักสามข้อแล้วตัวเองก็อดคิดไม่ได้ว่า 1. เกิดเป็นคนต้องอดทนต่อสู้ศัตรูอยู่ในตัวดีชั่วอยู่ที่ใจ 2. มงคลอยู่กับคนทำดีอัปรีอยู่กับคนทำชั่ว3. คิดให้ดีมีสติไม่ประมาทถ้าผิดพลาดจะแก้ไขไม่ไหว 4. เวลาชีวิตกำลังผ่านเลยไปคิดสร้างกรรมดีก็รีบทำในปัจจุบันทันใดวันเดือนปีไม่กลับมาใหม่ 5. มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อเวลาคืนมาไม่ได้อย่ามัวเมาปล่อยตัวในกิเลสตัณหาจนหมดลมหายใจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านมีพุทธานุภาพเหมือนกันหมดและที่ใดที่พระพุทธเจ้าเสด็จที่นั่นย่อมเป็นอุดมมงคลหลวงพ่อคามวาสีคือพระที่เสด็จไปโปรดชาวบ้านหลวงพ่อปราโภก็ให้ลาภแก่ชาวบ้านการโปรดนั้นจะให้โปรดเป็นโลกิยทรัพย์ก็ได้เป็นโลกุตรทรัพย์ก็ได้สุดแต่ผู้อธิษฐานจะต้องการทรัพย์ชนิดใด 11. ผมขอบอกความจริงแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันมา16ปีบางคนมาทีหลังก็ยังไม่ถึง16ปีแต่ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันว่าเงินบริจาคของพวกท่านใน10ปีแรกผมนำไปเป็นวิหารทานที่วัดท่าสูงวัดเดียวเท่านั้นวัดอื่นไม่เคยทำเพราะทุกคนได้ดีจากหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงทั้งสิ้นวัตถุทานที่ให้บุญสูงสุดก็คือวิหารทานถวายสังฆทาน100ครั้งบุญก็ยังสู้ถวายวิหารทานครั้งเดียวไม่ได้วิมานของพวกเราจึงสวยสดงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ทุกคนแต่ปัญญาส่วนใหญ่ยังนิ่มหรือยังจู๋อยู่ใน 5-6 ปีหลังผมจึงเน้นเอามาเป็นธรรมทานซึ่ง
ชนะทานทั้งปวงมีผลทำให้เกิดปัญญาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานะได้เพราะธรรมทานตัดได้ทั้งโลภโกรธหลงผมจึงสร้างวิหารทานเป็นส่วนน้อยตรงข้ามกับ10ปีที่แล้ว12ขอให้ทุกท่านกรุณาไปดูผลบุญของท่านที่วัดท่าซุงโบสถ์และวิหารเจดีย์ซุ้มพระพุทธบาทจำลองล้วนเป็นผลของพวกท่านทุกๆคนและอย่าลืมแวะไปกราบหลวงพ่อปราโพและหลวงพ่อคามวาสีด้วยก็แล้วกันเกี่ยวกับหลวงปู่สมเด็จโตพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณหลวงปู่สมเด็จโตท่านเมตตาแสดงธรรมเรื่องนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้คิดดังนี้ 1. ท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านไปเทศที่บางนกแขกขากลับลงเรือล่องมาตามลำน้ำโดยใช้คนแจวด้วยความอ่อนเพลียของร่างกายทำให้ท่านหลับไปตื่นเอาบ่าย2โมง 2. ท่านขอร้องคนแจวเรือช่วยพายเรือกลับไปวัดล่างเพราะคนแจวบอกท่านว่าตอนเพลวัดเขาตีกลองจึงเพลที่วัดล่างแต่ไม่ได้ปลุกท่าน 3. ท่านก็ขอร้องคนแจวว่านึกว่าช่วยชีวิตของฉันช่วยแจวเรือกลับไปที่วัดที่ตีกรองเพลหน่อยเถอะ 4. เมื่อถึงวัดนั้นคนแจวก็นำอาหารถวายท่านชาวบ้านแถบนั้นที่รู้จักท่านก็นำอาหารมาถวายมีคนแอบดูท่านโดยคิดว่าพระฉันข้าวเย็น 5. ความจริงมีอยู่ว่าท่านรู้สภาวะของร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุ4มันพล่องอยู่เป็นนิดจึงจำต้องบริโภคให้กับร่างกายบุญบาปอยู่ที่เจตนาของใจคำว่าไม่รู้เวลาย่อมไม่มีในท่านเพราะท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้ว 6. ท่านบอกว่าปฏิสัมภิทาญาณมีหรือที่ไม่รู้เวลาที่ท่านแสดงธรรมนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้คิดและพิจารณาผู้พ้นทุกข์จริงย่อมไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาใจของตนเองตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่คำว่าพอของร่างกายนั้นย่อมไม่มีเสื่อมตลอดเวลาธาตุสี่ต้องคอยเติมให้มันเรื่อยๆจากชิกคัจฉาปรมาโลกาความหลงผิดเกี่ยวกับพระอนาคามีสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่10ตุลาปี37ดังนี้ 1. คารวาสเป็นพระอนาคามีได้ยังไม่ถึงตายหรอกและท่านเป็นแล้วคำว่ามีความโกรธสักนิดหนึ่งก็ไม่มี 2. แต่อนาคามีมรรคนั้นยังมีความโกรธอยู่แต่เล็กน้อยกระทบปุ๊บหายปั๊บไม่ถึง1วินาทีคำว่าโกรธนานนั้นไม่มี 3. อย่างพวกเจ้าเนี่ยยังอยู่ในขั้นกำลังศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีมรรคความเข้มข้นของจิตก็ยังมีระดับแตกต่างกันไปไม่ใช่เข้าถึงมรรคแล้วจะต้องเข้มข้นเสมอกันไปหมดเลยทีเดียวนั้นไม่ได้ 4. ให้ดูพระโสดาบัน3ระดับนั้นมาเป็นตัวอย่างแล้วจะเข้าใจในระดับจิตที่มีบารมีธรรมต่างๆกันนั้นพระอนาคามีมรรคก็เหมือนกัน 5. เมื่อรู้เช่นนี้แล้วจึงไม่พึงตำหนิใครธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้เองหมดโง่คือหมดอวิชชาหรือหมดสังโยชน์10ก็หมดจุติสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าทั้ง2พระองค์ก็เป็นพ่อของขุนหมอนะทรงหมายถึงพระพุทธวิปัสสีหรือหลวงพ่อปราโภกับพระพุทธโกนาคมหรือหลวงพ่อคามวาสี
แล้วคนในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่ใช่ญาติกันมีไหมก็รับว่าไม่มี 2. ทุกคนล้วนแต่เป็นญาติกันแต่ผูกพันกันมากน้อยใกล้ชิดหรือห่างไกลนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนเราแต่ละคนเกิดมานับแสนอสงไขยกับเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจุติกันมาอย่างนับไม่ถ้วนมีหรือที่จะหนีความเป็นญาติไปได้พ้น 3. แต่การที่ต้องจุตินั้นเป็นการจุติเพราะความโง่คือเจ็ดตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาแต่ไม่โง่เสียอย่างเดียวก็ไปพระนิพพานกันนานแล้วตัวที่โง่หนักคืออารมณ์จิตที่คิดว่าตนเองดีแล้วนี่แหละเป็นสำคัญ 4. เจ้ายังมีอารมณ์นี้อยู่หรือเปล่าในจิตของตนในวงเล็บรับว่าบางขณะมีบางขณะไม่มีทรงตรัสว่าก็ยังไม่หมดโง่นะสิในวงเล็บรับว่ายังไม่หมด 5. นั่นแหละเป็นความประมาทอย่างยิ่งเพราะตราบใดที่ยังมีอารมณ์คิดว่าตนเองดีแล้วก็จะนิ่งนอนใจไม่ทำความดีเพิ่มขึ้นอีกต่อไปจึงเป็นการหมดดีหรือดีหมดไปเหลือแต่ความเลวในขณะที่มีความคิดนั้นเท่ากับประมาทเพราะยังตัดสังโยชน์ได้ไม่ถึงที่สุดจะดีขึ้นมาได้อย่างไรให้ปรามตนเองอยู่อย่างนี้อารมณ์นี้ใช่จักเป็นอยู่แต่เพียงเจ้าเท่านั้นนักปฏิบัติทุกคนมักจะมีอารมณ์เผลอคิดอยู่เช่นนี้ทุกรายให้สำรวจจิตของตนให้ดีเถอะถ้าหากไม่เข้าข้างตนเองแล้วรับรองว่าจะพบทุกคนไม่มากก็น้อย 6. ให้วัดอารมณ์จิตของตนเองดูทุกๆขณะจิตและจักรู้ว่าอารมณ์นี้ของตนนั้นมีอยู่ยิ่งจิตปุถุชนยิ่งคิดว่าตนเองดีมากขนาดได้แสดงออกซึ่งความโกรธโลภหลงยังคิดว่าเป็นความดีเลยไม่ต้องอะไรมากอย่างกรณีถูกคนอื่นเขาด่าก็มีความคิดว่าตนเองดีแล้วนี่มาด่าคนดีอย่างฉันทำไมนี่เมื่อคิดว่าตนเองดีก็เลยไม่ยอมต้องไปด่าเขาตอบเพราะคิดว่าเป็นของดีคนเราถ้ารู้ว่าไม่ดีก็จะไม่ทำแต่นี่จิตมันคิดว่าดีจึงทำให้หาอารมณ์นี้ให้เจอแล้วหาเหตุหาผลที่จิตมีอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นอารมณ์นี้ให้พบเมื่อพบแล้วก็เพียรละที่ต้นเหตุแห่งอารมณ์นั้นเมื่อนั้นนั่นแหละจิตจะรู้สึกหมดดีได้ทันทีขออนุญาตเรียกอารมณ์นี้ว่าอารมณ์ดีไปหมดจึงเหลือแต่อารมณ์เลวหรืออารมณ์ไม่ดีพระสององค์ชอบทำบุญนอกวัดท่าสุงหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตามาสอนหมอในเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. เรื่องปฏิปทาพระอนาคามีนั้นจะต้องย้อนดูอารมณ์พระโสดาบันก่อนเสมอเพราะการจะขึ้นบันไดไปชั้นบนทุกเที่ยวไม่เริ่มก้าวตั้งแต่ขั้นที่1 2 3จะก้าวกระโดดไปถึงขั้นที่4ที่5เลยนั้นย่อมไม่ได้การปฏิบัติธรรมละสังโยชน์ก็จะต้องก้าวขึ้นก้าวลงตามลำดับสังโยชน์ตามปกติเพื่อเป็นกำลังให้มั่นคงของอารมณ์จิตก่อนทุกครั้ง 2.เรื่องจริยาของพระทั้งสององค์ที่ชอบทำบุญนอกวัดนั้นมันเป็นมานานแล้วตามปกติของเขาตอนที่อาตมาอยู่ก็เป็นมาแล้วแต่ไม่ถี่เวลานั้นจะออกนอกวัดทีก็เกรงใจต้องมาขออนุญาตอาตมาก่อนเวลานี้สะดวกก็เลยถี่หน่อยนี่มันเป็นของธรรมดาช่างเขาเถอะที่นึกถามหลวงพ่อท่านก็เพราะนึกเสียดายเงินที่ถูกดึงออกไปนอกวัดแทนที่จะอยู่ในวัดท่าซุงมันเพราะอะไรกันแน่ 3. ในเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะคฤหัสถ์บางรายที่คิดว่าวัดท่าซุงรวย
พระในวัดท่าสุงของเรานี่เองแหละที่คิดว่าวัดท่าสุงรวยเหมือนกันจึงเที่ยวชักชวนคนที่มีฐานะออกทำบุญไปเผื่อวัดอื่น 4. พวกนี้เขาลืมคิดไปว่าค่าใช้จ่ายของวัดไม่ต้องอะไรมากแค่ค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตกเท่าไรเขาก็ไม่รู้หรือบางคนรู้แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจก็มีนี่เป็นปกติของเขาจงอย่าเอามาคิดให้ปวดหัวเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจะทำจิตของตนเองให้เศร้าหมองเหตุการณ์ทั้งหลายมันเป็นกฎของกรรมผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นวัดสร้างอะไรไว้ในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมทรุดโทรมและพังได้ท่านจะเอาว่าท่านรู้ก็กันไว้ดีกว่าแก้คือต้องคอยซ่อมแซมบูรณะไว้ไม่ให้มันเสื่อมเร็วกว่าปกติสิ่งใดเสื่อมจนซ่อมไม่คุ้มก็ต้องลื้อออกและจัดการสร้างใหม่หากไม่มีเงินแล้วจะทำได้ไหมหากคิดถึงจุดนี้แล้วทุกคนก็คงฉลาดขึ้นอีกจุดหนึ่งเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่มากของวัดก็คือค่าใช้จ่ายของโรงเรียนพระสุธรรมยานมีใครคิดกันบ้างหรือเปล่าขอให้ทุกท่านมีสติกำหนดรู้เรื่องของวัดท่าสูงด้วยอย่าอาศัยวัดอยู่โดยขาดปัญญาไม่เห็นปัญญาของวัดตามความเป็นจริงจุดนี้หากไม่มีสติกำหนดรู้ก็รู้ไม่ได้เช่นเดียวกับทุกขสัจใครไม่ได้กำหนดก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์นึกว่าดีเมื่อไรจะถูกลองดีเมื่อนั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้1. ติดรูปให้แก้ที่รูปติดนามให้แก้ที่นามติดกามสัญญาให้แก้ที่กามสัญญานี่เป็นอริยสัจกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุตถาคตตรัสเหตุและตรัสหนทางดับเหตุแห่งธรรมนั้นต้นเหตุเกิดจากบุคคลท่านหนึ่งคิดหลงตนเองว่าตนดีแล้วท่านคุยว่าท่านสามารถจับภาพพระและภาพอสุภะได้ในเวลาเดียวกันเวลาศัตรูส่งภาพนิมิตเข้ามาให้ในจิตท่านก็สามารถทำลายภาพศัตรูนั้นๆได้ด้วยอสุภานิมิตเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมของท่านก็เตือนว่าจงอย่าคิดว่าตนดีแล้วเป็นอันขาดจะเป็นการประมาทเกินไปประเดี๋ยวโดนท่านผู้มีฤทธิ์เหนือกว่าเราทดลองเอาเช่นเทวดาเป็นต้น 2. ทรงตรัสว่าถูกต้องแล้วเจ้าตราบใดที่จิตยังไม่อยู่เหนือสังโยชน์ทั้ง10ผู้มีอำนาจเหนือกว่าจิตของเราย่อมมีความสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้แก่อารมณ์เราได้นึกว่าเราแน่เมื่อไหร่จะถูกลองดีเมื่อนั้น 3. นี่เป็นเรื่องจริงหากยังไม่มีความดีหมดจดก็จะถูกทดสอบให้พังได้เมื่อนั้นแต่เมื่อถูกทดสอบแล้วหากบุคคลนั้นมีสติตั้งมั่นพิจารณาหาทางแก้ไขตามอริยสัจก็จะแก้ไขกรรมนั้นได้ 4. กรรมบางอย่างแก้ไขได้แต่กรรมบางอย่างแก้ไขไม่ได้อย่างกรรมปานาติบาตในอดีตชาติที่ส่งผลให้ได้รับในปัจจุบันร่างกายมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็แก่เจ็บตายไปในที่สุดกรรมอย่างนี้แก้ไม่ได้ 5. กรรมที่เกิดกับร่างกายนั้นแก้ไม่ได้หรือได้ก็เล็กน้อยเต็มทีแต่กรรมที่เกิดแก่จิตคืออารมณ์แก้ได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาพิจารณาตามจริตหรือธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็จะแก้ได้ตลอดเวลา 6. คำว่าแก้ได้น้อยเต็มทีของกรรมที่เกิดแก่ร่างกายคือแค่ช่วยบรรเทาทุกข์หนักให้เป็นทุกข์น้อยในชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ธรรมารมณ์หรือกรรมอันเกิดขึ้นแก่จิตถ้าแก้ให้ถูกวิธี
ก็แก้ได้ตามกำลังของสังโยชน์นั้นๆโลกียชนทำงานเพื่อโลกนี้กันเป็นส่วนใหญ่สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. โลกียชนทำงานเพื่อโลกนี้กันเป็นส่วนใหญ่เขาไม่คิดถึงโลกหน้าด้วยซ้ำไปประมาททั้งเวลาประมาทแต่เข้ามาวัดใจกันคือคิดว่าเป็นของเราอยู่สุขสบายมีกินมีใช้ในชาติปัจจุบันเท่านั้นเป็นพอใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาตักตวงเอาไว้ก่อนก็แล้วกันที่ไหนได้เงินดีเขาย่อมไปที่นั้นก่อนนั่นเป็นธรรมดา 2. สำหรับคนทำบุญเพื่อโลกหน้าคือบุคคลที่ปรารถนาในการเกิดอยู่ทำบุญหวังผลตอบแทนส่วนใหญ่ไปเป็นพรหมเทวดานางฟ้าตามกำลังของบุญก็จริงอยู่แต่ผู้อธิษฐานทุกรายไม่ได้อธิษฐานอย่างนั้นโดยมากขอให้กลับมาเกิดใหม่หวังร่ำรวยหวังรูปสวยเป็นสำคัญ 3. ในกรณีที่ทำบุญทำทานก็จะมีทรัพย์ร่ำรวยได้หากบุคคลผู้อธิษฐานรักษาศีลด้วยก็จะมีรูปสวยแต่คำว่ารวยก็ดีรูปสวยก็ดีคำว่าทรงตัวในสภาวะนั้นๆไม่มีรวยแค่ไหนในที่สุดเมื่อร่างกายถึงการแตกดับความพลัดพรากจากทรัพย์ปรากฏสวยแค่ไหนความเสื่อมความตายก็ปรากฏแก่รูปทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยง 4. โลกุตรธรรมเท่านั้นที่เที่ยงแต่คนที่รักษาศีลจนศีลรักษาคนนั้นมีน้อยนี่ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งคนรักษาสมาธิมีมากแต่ทำจนสมาธิรักษาคนนั้นมีน้อยสำนักปฏิบัติไหนๆต่างก็มีการนั่งสมาธิกันแต่ก็ได้เท่าแต่ที่นั่งลุกแล้วลืมก็มีมากความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงจึงมีน้อยเพราะเหตุคนไม่เข้าใจสังโยชน์ทั้ง10ประการดีพอจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้บรรลุมรรคผล 5. เพราะฉะนั้นการพูดทุกครั้งของคุณหมอก็ดีของเจ้าก็ดีอย่าลืมสรุปสังโยชน์3เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนฟังได้นำไปปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเอาไว้ด้วยจุดนี้สำคัญมากอย่าลืมทำของตถาคตเป็นปัจจตังใครปฏิบัติถึงแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนของใครของมันกรรมใครกรรมมันทำของใครก็ของผู้นั้นทำแทนกันไม่ได้ 2. เมื่อเข้าใจธรรมในข้อแรกแล้วก็จะเข้าใจคำสอนที่ว่าธรรมของตถาคตผู้ใดปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจหรือรู้ได้ด้วยตนเองเพียงครั้งเดียวดีกว่าผู้อื่นมาบอกให้รู้ร้อยครั้งพันครั้ง 3. ธรรมของตถาคตไม่มีอะไรขัดแย้งกันผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ถึงจึงต้องมีการขัดแย้งกันเป็นธรรมดาเพราะรู้เห็นไม่เหมือนกันตามบารมีธรรมของแต่ละคนให้จับหลักข้อนี้ไว้ก็จะเข้าถึงตัวธรรมดาได้ไม่ยาก 4. ใครยังไม่เข้าใจจุดนี้ก็ย่อมยังมีอารมณ์สองในวงเล็บพอใจกับไม่พอใจยังมีการตำหนิกรรมของผู้อื่นยังยึดผิดถูกดีเลวอยู่เป็นธรรมดาเพราะสังโยชน์ข้อ4ถึง5ยังไม่ขาดเป็นการเห็นต่างมุมต่างทิฏฐิต่างความเห็นเป็นสงครามทางความคิด 5. ธรรมของตถาคตต้องจำให้ได้เป็นประการแรกแล้วนำไปติดตามให้เกิดผลเป็นขั้นที่2โดยนำไปใคร่ครวญให้เกิดปัญญาในวงเล็บธรรมวิจยะทำนั้นๆจะเดินไปในทางเดียวกันหมดจนที่สุดรวมเป็นหนึ่งเป็นเอโกธรรมโม 6. ทำทุกข้อทุกขั้นตอนของพระองค์
จะเกิดขึ้นได้จากความเพียรชอบเท่านั้นมิใช่เพียรขออธิษฐานอ้อนวอนแต่ไม่ยอมปฏิบัติพระองค์จะสงเคราะห์เราได้เราจะต้องช่วยจิตของเราให้สงบปราศจากนิวรณ์ก่อนโดยเจริญอานาปานสติควบคำภาวนายิ่งจับกสิณภาพพระหรือภาพพระแหไม่ยอมปฏิบัติพระองค์จะสงเคราะห์หรือจิตทิ้งพระซึ่งยังเอาดีกันไม่ได้ 7. ส่วนใหญ่ประมาทและขาดความเพียรชอบพอทำได้หรือพอสัมผัสทำได้แต่ยังไม่ชำนาญก็วางทำนั้นไปสนใจทำอื่นๆต่อไปจะต้องเพียรปฏิบัติต่อไปให้เกิดความชำนาญจนจิตชินกลายเป็นฌานชินในอารมณ์นั้นๆแบบเพียรรักษาศีลจนศีลรักษาเราไม่ให้ผิดศีลอีกศีลานุสติเพียรทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนอกจากเพื่อพระนิพพานจุดเดียวเป็นจาคานุสติเพียรระวังจิตอย่าให้มันคิดชั่วเพราะกลัวผลของกรรมชั่วจะเกิดกับจิตตนเป็นเทวตานุสติและยากที่สุดคือเพียรรักษาพรหมวิหาร4จนกระทั่งพ้นภัยจากอารมณ์จิตของเราทำร้ายจิตของเราให้ทรงตัวใครทำได้ก็พ้นภัยตนเองต้องทำให้ชินจนเป็นฌาน8ทรงตรัสว่าการกำหนดรู้วาระจิตในทุกๆขณะจิตนั่นแหละคือจิตตานุสติปัฏฐานซึ่งตามปกติถ้าจิตยังไม่ถึงจะฟังสักเท่าไรกี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ได้อยู่ดีจนกว่าถึงแล้วจึงรู้เองนี่คือการศึกษาปฏิบัติในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาซึ่งฟังแต่ปริยัติจะเข้าใจไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติแล้วจึงจะเข้าใจเพราะทำเป็นปัจจตังถึงแล้วรู้เอง 9. และการสอนให้ปฏิบัติมาตามนี้ก็เป็นอยู่ในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาการสอนให้เข้าถึงธรรมปัจจุบันอย่างนี้เขาเรียกว่าสอนโดยพิสดารสอนแล้วปฏิบัติมาให้ตรงแนวคำสอนเดิมอยู่ดีแตกต่างกันไปตามสับแสงคำอธิบายเท่านั้นซึ่งถ้าใช้ภาษาในอดีตคือต้นพุทธกาลพวกเจ้าก็จะเข้าใจยากหรือยากที่จะเข้าใจในวงเล็บจัดเป็นพระเมตตาของพระองค์อย่างหาประมาณมิได้ 10. นักปฏิบัติกรรมฐานถ้าไม่รู้จักจุดนี้จะปฏิบัติให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงได้ยากแต่เมื่อรู้แล้วยังจะต้องปฏิบัติให้คล่องแคล่วชำนาญยิ่งขึ้นด้วยจึงจะมีมรรคผลเกิดขึ้นได้ทุกข์อยู่ที่การเกาะร่างกายเป็นประการสำคัญสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. เจ้าจักเห็นได้ว่าทุกชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าเราหรือเขาหรือใครๆต่างก็อยู่กันด้วยความทุกข์แม้ในสภาพต่างกันสภาวะต่างกันแต่ก็รวมความว่าเป็นทุกข์เหมือนกันหมด 2. คนจักตายไม่อยากให้ตายก็ทุกข์คนไม่มีที่ทำกินก็ทุกข์ถ้าปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ทุกคนยังมีสภาวะร่างกายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันอยู่กับความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันสืบเนื่องมาจากการมีร่างกายทั้งสิ้น 3. คนถ้าไม่มีร่างกายจะตายได้ไหมตอบว่าไม่ได้ 4. ยกเว้นพรหมเทวดานางฟ้าที่เป็นกายทิพย์ท่านยังมีการจุติแต่กายนั้นก็ยังมีการถูกยึดมั่นว่ามีในตนเป็นของตนจึงยังจัดว่ายังไม่หมดสักกายทิฏฐิอยู่ทุกจึงมีที่การเกาะร่างกายเป็นประการสำคัญ 5. ไม่มีร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องทำมาหากินจึงเท่ากับมีร่างกายทำให้เกิดทุกข์ขึ้นทุกอย่าง
ต้องกินต้องอยู่ต้องทำงานมีความปรารถนาไม่สมหวังมีความกระทบกระทั่งใจมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่อย่างนี้แล้วพวกเจ้ายังจะหลงความมีร่างกายอยู่อีกหรือยังคิดว่าการมีร่างกายเป็นของดีตอบว่าไม่ดี 6. แล้วยังหลงอยู่อีกหรือในวงเล็บยอมรับว่ายังหลงอยู่ใช่จะต้องตอบว่ายังหลงเพราะขึ้นชื่อว่าสังโยชน์10ประการยังตัดไม่หมดจะปรารภว่าตัดความหลงได้หมดย่อมเป็นไปไม่ได้ 7. อย่าหลงลืมตัวเป็นอันขาดคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรให้มีสติกำหนดรู้อยู่ทุกขณะจิตพยายามเข้าไว้อย่าทิ้งอารมณ์ให้ว่างจากคำภาวนาและพิจารณาเป็นอันขาดถ้าหากอยากได้ดีก็จงทำให้ได้เป็นปกติเมตตาคุ้มครองโลกเท่ากับเมตตาอัปปมาโนเท่ากับธรรมโมอัปปมาโนสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับผมท่านธรรมวิจัยว่าอภัยทานตัวจริงก็ต้องทรงพรหมวิหาร4ได้ครบทั้ง4ตัวและทรงตัวเป็นปกติและบุคคลก็ยังมีอารมณ์2อยู่ก็ยังติดสังโยชน์ข้อที่4และ5ไม่ขาดสมเด็จองค์ปฐมก็มีพระเมตตาตรัสสอนว่า 1. จริงของเจ้าที่ว่าอภัยทานจะเกิดแก่จิตของผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะต้องทรงพรหมวิหาร4ได้ครบ4ตัวอยู่ตามปกติแต่จะทำได้จะไหนเล่านี่แหละคือเหตุที่ตถาคตจะต้องนำมากล่าวในที่นี้ 2. พรหมวิหาร4เป็นสมบัติของพรหมธรรมนอกเหนือจากพรหมที่เกิดด้วยกำลังฌานพรหมวิหาร4เป็นพี่เลี้ยงของศีลสมาธิปัญญาให้ตั้งมั่นพรหมวิหาร4เป็นตัวปัญญาอันเกิดขึ้นได้ด้วยการพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลที่ตั้งของพรหมวิหาร4ทั้ง4ตัวนี้การใคร่ครวญทำดังนี้ 3. จริงๆแล้วการปฏิบัติในศีลได้เป็นปกติเพราะอำนาจหิริโอตตัปปะกลัวบาปเกรงผลของบาปจะให้ผลเป็นเทวธรรมที่ทำให้สงบจิตเว้นจากการทำบาปกลัวตกนรกและจัดว่าเป็นอำนาจของพรหมวิหาร2ประการเบื้องต้น 4. การงดเว้นจากการกระทำกรรมชั่ว5อย่างก็เป็นเมตตากับกรุณาอยู่ในตัวเสร็จสรรพเหมือนคนกินแกงส้มแต่ไม่รู้จักชื่อแกงส้มนี่ก็เช่นกันประพฤติปฏิบัติตามแบบฉบับของเมตตากรุณาแต่ไม่เคยคิดถึงชื่อเมตตากรุณาเลยคือปฏิบัติโดยไม่คิดถึงชื่อสมมุติบัญญัติให้ลองพิจารณาไล่ดูหากขาดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีละข้อทีละข้อว่าขาดแล้วการกระทํากรรมของกายวาจาใจจะออกมาในรูปใดคิดให้ออกคิดให้บ่อยๆและจะเข้าใจได้เอง 5. เมื่อเข้าใจแล้วให้คิดกลับกันว่าหากมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีละข้อแล้วการกระทำทางกายวาจาใจจะออกมาในรูปใด 6. ขั้นต่อไปขอให้พิจารณาคิดเทียบไปกับอารมณ์กระทบของอายตนะภายนอกและภายในเริ่มจากพบตาหูจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์ตามลำดับทีละข้อโดยตั้งคำถามกับจิตว่าตาเห็นรูปดีหรือรูปไม่ดีหากมีพรหมวิหาร4กับไม่มีพรหมวิหาร4กายวาจาใจจะเป็นอย่างไรซึ่งคนฉลาดพิจารณาเพียงอย่างเดียวก็ได้คำตอบแล้วอีก5ข้อก็จะมีอารมณ์เหมือนกันทั้งสิ้น
7. เรื่องสัมผัสทางกายตถาคตหมายถึงทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสด้วยกายแม้กระทั่งร่างกายกระทบอากาศร้อนหนาวกระทบเสื้อผ้าอาภรณ์และสิ่งอื่นๆที่มากระทบร่างกายก็ให้ปฏิบัติแบบในข้อ6ทั้งสิ้นเช่นเสียงจากโลกธรรม8คือเสียงนินทาสรรเสริญเสียงผู้ไม่มีศีลเสียงผู้ไม่มีกรรมบท10ก็ให้พิจารณาโดยใช้หลักเดียวกัน8หากจิตพิจารณาตามหลักเหล่านี้ดีแล้วพรหมวิหาร4ก็จะเริ่มทรงตัวอยู่กับจิตเมื่อกระทบกับเสียงที่ไม่ดีทั้งหลายเมตตากรุณาก็จักรักและสงสารว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยการผิดศีลการละเมิดกรรมบท10จะต้องตกเป็นเหยื่อของอบายภูมิมีมุทิตาคือจิตอ่อนโยนอภัยในความชั่วของเขาคือไม่เก็บความชั่วของเขามาไว้ในจิตของเราหากเตือนได้ก็เตือนด้วยเหตุด้วยผลถ้าเตือนไม่ได้ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเก็บเอามาให้กายวาจาใจเราเดือดร้อนอุเบกขาคือมีจิตปล่อยวางในเสียงนั้นเพราะพิจารณาเห็นธรรมดาของเขาเป็นปกติของผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีบทเป็นปกติของผู้ไม่มีศีลไม่มีกรรมบท10มันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละ9นี่แหละคือการใคร่ครวญถึงพรหมวิหาร4ทั้ง4ประการจะต้องคิดไว้ใคร่ครวญไว้ใช้ปัญญาตามรู้เข้าไว้จุดนี้เป็นวิปัสสนาญาณและให้คิดจบลงตอนท้ายทุกๆข้อว่าหากเราตายตอนนี้จิตเราจะไปไหนหากมีพรหมวิหาร4กับไม่มีพรหมวิหาร4ให้ปริปุจฉาถามตอบในจิตของตนเองให้เป็นปกติ10พวกเจ้าคงจะละความเพียรใช้ฌานเป็นกำลังของจิตควบคุมคำภาวนาสลับกับการพิจารณาอยู่อย่างนี้อย่าให้ขาดเช่นเดียวกับในอดีตธรรมที่ใคร่ครวญเรื่องของศีลทำได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละจิตของพวกเจ้าจะรู้ว่ามีพรหมวิหาร4ครบทั้ง4ประการเจริญอยู่ในจิตตราบนั้นและจะเป็นของแท้พระอริยเจ้าท่านได้แล้วได้เลยเข้าถึงแล้วก็รู้ว่าเข้าถึงไม่มีอันใดที่จักมาโยกครอนเปลี่ยนแปลงจิตของท่านได้อีกขอให้โชคดีนะธรรมในโลกเที่ยงมีไหมสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ทรงตรัสถามว่าธรรมในโลกเที่ยงมีไหมในวงเล็บตอบว่าไม่มี 2. ทรงตรัสว่ามีความเที่ยงในโลกคือธรรมที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นปกติธรรมเช่นขันธโลกของคนซึ่งมีความแปรปรวนอยู่เป็นปกติธรรมตามนั้นเราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยแต่มันก็ต้องเจ็บต้องป่วยอยู่ตามธรรมนั้นธาตุสี่ที่มาประชุมกันขึ้นมาเป็นร่างกายนี้มันก็ต้องมีการแปรปรวนอยู่เป็นธรรมดาการเจ็บป่วยก็เพราะกรรมปานาติบาตอันตนได้ทำไว้เองแต่ในอดีตหนหลังบางท่านไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะกรรมปานาติบาตน้อยอย่างท่านพระศรีวลีในกับนี้แต่ท่านก็เป็นโลกธาตุสี่พร่องอยู่เป็นนิดให้เป็นภาระที่ต้องรักษาทุกวันเหมือนกันกับโรคชิกัจฉาปรมาโรคาในวงเล็บโรคหิวจึงจักเห็นได้ว่าทุกคนมีร่างกายหนีโรคกันไปไม่พ้นตั้งแต่พระบรมศาสดาลงมายันยาจกเข็นใจมีโรคเนื่องด้วยกายเหมือนกันหมดในวงเล็บดังนั้นอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคทางร่างกายจึงไม่มีใครหนีพ้นเพราะเป็นสัจธรรมทรงหมายถึงโรคทางใจเป็นสำคัญ 3. เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นกรรมเหล่านี้ใครทำเราต่างเป็นผู้กระทำเอาไว้เองกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุที่ทำให้เกิดกรรมตัวนี้คือ
จิตของตนมีความทยานอยากอยากในการมีร่างกายนิวรณ์ห้าคือกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังจิตโง่หลงผิดคิดอยากในการมีร่างกายกามคุณห้าจึงเกิดขึ้นได้ตามอายตนะสัมผัสจิตติดในสัมผัสอันเป็นกามคุณนั้นๆรูปดีเสียงดีรสดีกลิ่นดีสัมผัสระหว่างเพศดีจุดนี้เป็นเหตุให้จิตมีกามเป็นเครื่องนำโคจรจุติหาพบหาชาติไม่มีที่สิ้นสุดและขณะเดียวกันรูปไม่ดีรสไม่ดีกลิ่นไม่ดีเสียงไม่ดีสัมผัสระหว่างเพศไม่ดีจุดนี้เป็นเหตุให้จิตมีปฏิฆะเป็นเครื่องนำโคจรจุติหาพบหาชาติไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันนั่นเป็นธรรมเบื้องสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจึงยังไม่ขอกล่าวให้ละเอียดในที่นี้อุทจจะอารมณ์ฟุ้งก็เช่นกันความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมก็เช่นกันจะยังไม่กล่าวในที่นี้จะเอาแค่นิวรณ์เบื้องต้นสองข้อเป็นเกณฑ์ที่พวกเจ้าจะต้องพิจารณาพยายามนำจิตให้หลุดจากนิวรณ์ในวงเล็บกามคุณห้าคือหลุดจากราคะและปฏิฆะอันเป็นตัวนำจิตให้ต้องจุตินั้น 5. และเป็นการถูกต้องที่เจ้าคิดว่าการสอนให้พิจารณาพรหมวิหาร 4. ควบกับอายตนะสัมผัสภายในและภายนอกก็คือการสอนเทียบเคียงกับมหาสติปัฏฐานสูตรว่ากันตั้งแต่อนาปาบัพกายบัพการรู้ทุกๆอายตนะสัมผัสก็รวมหมายถึงรู้อิริยาบถบัพไปด้วยและรู้เวทนาบัพคือสัมผัสภายในทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดแก่ร่างกายจิตจะต้องรู้ธรรมนั้นรู้สัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมก็รู้ด้วย 6. การเห็นปกติธรรมในธรรมคือจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเมื่อรู้ทั้งธรรมภายในและทำภายนอกรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะพร้อมก็เป็นธรรมานุปัสสนามหาสติก็เป็นธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐานสอนไปสอนมาก็วกอยู่ตรงนี้เป็นกรรมฐาน40ด้วยเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นแหละ7เมื่อเจ้าเข้าใจแล้วทำได้หรือยังตอบว่ายังทำไม่ได้ก็ใช่เพราะถ้าทำได้ครบตลอดเวลาพวกเจ้าก็เป็นพระอรหันต์เลยไม่ต้องสอนกันอีกนี่เพราะว่าทำกันยังไม่จบก็ต้องสอนกันอยู่ต่อไปจนกว่าจักจบแต่ถ้าผู้รับฟังฟังแล้วไม่นำไปปฏิบัติผู้สอนก็จักไม่สอนอีกเพราะสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอย่าลืมนะฟังแล้วจำจำแล้วนำไปปฏิบัติด้วยทำไมพระอรหันต์คิดถึงความตายแล้วจิตเป็นสุขสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. เพราะท่านเห็นวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะเป็นวันที่ท่านได้ทิ้งขันธ์ 5 อันเต็มไปด้วยภาระและความทุกข์นี้ลงไปได้อย่างเด็ดขาดท่านมีความสุขที่สุดในชีวิตเมื่อจิตท่านได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแท้จริงจุดนี้นี่แหละพระอรหันต์ท่านจึงไม่กลัวตาย 2. คนธรรมดาเห็นความตายแล้วลนลานแต่พระอรหันต์ท่านเห็นความตายแล้วจิตเป็นสุขคำว่าดิ้นรนของจิตนั้นไม่มีเพราะท่านรู้ว่าความตายสำหรับร่างกายนั้นเป็นของจริงและตายชาตินี้เป็นครั้งสุดท้ายท่านจึงมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงความตายท่านควบอุปสมานุสติกรรมฐานอยู่ในจุดเดียวนั้นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกควบด้วยในขณะนั้นๆในวงเล็บรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานดุจพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จปัจจุบันได้ตรัสกับพระอานนท์ในพุทธันดรนี้ว่าอานันทะดูกระอานนท์
เธอคิดถึงความตายยังห่างมากเกินไปตถาคตคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเข้าใจหรือยังอารมณ์สันโดษจริงๆนั้นเป็นอย่างไรสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. คำว่าสันโดษนี้ยังคนให้เข้าใจความหมายพลาดไปเป็นอันมากมักจะเข้าใจว่าการอยู่ที่สงบตามลำพังปราศจากคนพูดหรือสิ่งกระทบรบกวนเป็นสันโดษนั่นเป็นเพียงกายวิเวกแต่จุดหมายจริงๆของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายที่ได้อบรมให้พระสาวกรู้จักคำว่าสันโดษนั้นคือวิเวกทั้งกายวาจาใจ 2. การมีศีลคุมกายให้วิเวกไม่ว่าอยู่ในถิ่นธุรกันดาลถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองด้วยบ้านและผู้คนร้านค้าอาคารใหญ่โตถิ่นที่รับตาคนเช่นป่าเขาลำเนาไพรในถ้ำในคูหากายของพระสาวกจักสงบไม่มีการล่วงละเมิดศีลไม่ทำร้ายตนเองหรือทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์วัตถุธาตุต่างๆด้วยเหตุแห่งการละเมิดศีล นั้นนี่คือกายสันโดษเป็นลำดับต้นไม่ว่าในที่ลับหรือในที่แจ้งพระสาวกย่อมมีกายวิเวกเป็นปกติ 3. ลำดับกลางคือวจีวิเวกนี่วาจาสันโดษคำพูดในที่นี้คือสงบทั้งทางปากและเสียงพูดทางใจด้วยคือไม่ละเมิดทั้งวจีกรรมสีสถานในกรรมบททั้ง10ประการคือสงบจากการไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดนินทาไม่พูดเพ้อเจ้อทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่สาธารณชนในหมู่สัตว์ที่ไม่มีคนและสาวกที่รักสันโดษจักสงบปากคำอันเป็นวจีวิเวกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในยามหลับหรือยามตื่นวจีกรรมจักไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นคนสัตว์วัตถุธาตุต่างๆเป็นอันขาด 4. สงบอันดับสูงสุดคือจิตตสันโดษอารมณ์วิเวกโดยแท้ไม่ต่อกรรมกับอารมณ์เลวร้ายที่เข้ามากระทบทั้งปวงเห็นธรรมดาในธรรมดาจนจิตชินในธรรมดานั้นๆอยู่เป็นปกติจิตสันโดษแม้ไปอยู่ในหมู่คนมากก็เห็นธรรมดาในหมู่คนมากนั้นคนไม่มีศีลก็เป็นคนที่ไม่มีศีลอยู่ตามเดิมคนไม่มีธรรมก็ไม่มีการประพฤติธรรมอยู่ตามปกติเห็นหมดตลอดในธรรมทั้ง3ประการคืออกุศลกุศลอภยากฤตเห็นปกติธรรมจิตก็สงบไม่มีอารมณ์ดิ้นรนหรือฝืนกฎของธรรมดานี่แหละคือจิตสันโดษสงบได้จริงจะต้องถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาธรรมวิจยะเรื่องสันโดษ 1. การสนทนาธรรมคุยกันแล้วหากไม่พึงจดบันทึกไว้ก็ลืมได้บางคนไม่กี่นาทีก็ลืมได้ลืมดีถ้าถามตนเองว่าที่คุยกันมานั้นมีอะไรบ้างเมื่อกลับมาถึงบ้านจำได้หรือเปล่าก็ยังจำได้ก็ไม่ใช่ความจำเสื่อมหากจำไม่ได้แสดงว่าโรคความจำเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นแล้วโรคความจำเสื่อมไม่จำเป็นจะต้องมีอาการปวดหัวด้วยเสมอไปและการปวดหัวก็มิใช่จะต้องเป็นโรคประสาทเสมอไปสาเหตุจากโรคหวัดโพรงจมูกอักเสบเครียดก็ปวดหัวได้ความดันเลือดสูงหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เป็นได้เป็นต้น 3. บางคนที่มีรูปฌานในตนชอบทรงอารมณ์อกินจัญญายตนะฌานคือเห็นโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือจิตปล่อยวางหมดมีปัญหาอะไรเข้ามากระทบก็ปล่อยวางหมดไม่ใช่อริยสัจคือกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุคือหนีปัญหาไม่คิดสู้ปัญหา
ซึ่งไม่ใช่วิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาคือมีเรื่องอะไรเข้ามาก็วางเฉยช่างมันโดยไม่คิดพิจารณาใช้อารมณ์ตัดให้ลืมไปเลยทำบ่อยๆเลยชินกลายเป็นฌานในการลืมซึ่งคิดว่าดีแต่จริงๆไม่ดีเพราะไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดหนีปัญหาหลบเข้าไปอยู่ในอรูปฌานลูกเดียว 4. หลักที่พระพุทธองค์ให้ไว้ก็คือกิเลสของคนอื่นไม่ต้องแก้เพราะแก้ไม่ได้ให้แก้กิเลสของเราเหตุการณ์บางอย่างเป็นวิสัยกฎของกรรมแก้ไขไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของคนภายนอกก็ไม่ต้องแก้ให้พิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่พ้นกฎของกรรมไม่พ้นกฎธรรมดาไปได้ถ้าพิจารณาให้ลงตัวได้จิตก็จะเป็นสุขมากมิใช่คิดแล้วฝืนธรรมดาจิตยังสงบไม่ลงก็ยังไม่ใช่สันโดษอย่างแท้จริง 5. พระองค์ให้ดูตัวอย่างพระสันโดษที่ท่านแสดงธรรมนี้ได้อย่างชัดเจนก็คือหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านแสดงธรรมสันโดษไปทั่วทุกๆสถานที่ทุกๆบุคคลและทุกๆเหตุการณ์ท่านมีความพอดีหมดทั้งกายวจีจิตวิเวกในธรรมนี้เป็นปกติซึ่งก็คือตัวมัชฌิมาปฏิปทานั่นเอง 6. การสนทนาธรรมกันจึงมีประโยชน์สุดประมาณหากรู้จักและเข้าใจเรื่องอารมณ์สันโดษได้ตามความเป็นจริงทำทั้งหมดที่ทรงตรัสนั้นมีความพิสดารมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในธรรมมากขอให้ทุกคนสนใจในการสนทนาธรรมกันซึ่งล้วนเป็นธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือพ้นทุกข์ทั้งสิ้นทุกคนล้วนมีเวลาเหลือน้อยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงอาจตายได้ในขณะจิตเดียวหากประมาทในความตายนิพพานสมบัติหรือทางไปนิพพานก็อุดตันในบุคคลนั้นแค่รู้ลมรู้ตายรู้นิพพานก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้แล้วโดยไม่ยากอยู่ที่ความเพียรของเราเท่านั้นจุดนี้ไม่มีใครช่วยใครได้กรรมใครกรรมมันเพราะที่พึ่งอันสุดท้ายก็คือจิตหรือตัวเราเองครูภายนอกกับครูภายในสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ครูภายในคืออายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจครูภายนอกคืออายตนะภายในมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ 2. เมื่อครูภายนอกและครูภายในกระทบกันย่อมเกิดเป็นพระธรรมได้ทั้งอกุศลธรรมากุศลธรรมาและอภยากฤตธรรมาคือธรรมที่อกุศลธรรมที่เป็นกุศลบุญและธรรมที่เป็นกลางๆไม่เป็นทั้งบุญและบาป 3. ให้มีสติกำหนดรู้อารมณ์จิตของตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นการสอบอารมณ์จิตของตนได้ผลอย่างไรอารมณ์จักบอกได้แก่พวกเจ้าเองมองให้ดีอย่าลำเอียงเข้าข้างกิเลสก็แล้วกันสอบตกก็รู้ว่าสอบตกสอบได้ก็รู้ว่าสอบได้สอบคาบเส้นเกือบได้เกือบตกก็ต้องรู้อย่าใช้คำว่าไม่รู้เพราะอย่างนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติพระกรรมฐาน 4. และอย่าปล่อยอารมณ์ให้เพลิดเพลินไปกับงานทางโลกเกินไปนั่นเป็นเพียงทำไปตามหน้าที่ซึ่งยังมีร่างกายก็ทำไปคิดเรื่องงานเท่าที่จำเป็นจะต้องคิดพยายามใช้จิตมาทำงานทางธรรมให้มากตัวนี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ตลอดเวลามิฉะนั้นจิตมันก็จะมีอารมณ์เกาะงานตามความเคยชิน 5. ถ้าแยกจิตออกจากงานทำได้ก็เข้าหลักของการปฏิบัติพระกรรมฐานได้อย่างแท้จริงคือการแยกกายแยกเวทนาในวงเล็บอันเป็นเรื่องของกายหรือกายสังขารและแยกจิตแยกธรรมในวงเล็บอันเป็นเรื่องของจิต
หรือจิตสังขารอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติของมหาสติปัฏฐานนั่นเองถ้าทำได้อย่างนั้นจิตจะเบามีอารมณ์โปร่งใสตลอดวันอารมณ์นี้สำคัญมากคิดอย่างไรก็ไปตามนั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. การปฏิบัติธรรมอย่าทำแบบรวบรัดทรงเดชจะต้องรู้จุดหมายปลายทางของอริยสัจด้วยเพราะทุกอย่างมีเหตุมีผลรองรับอยู่ในตัวเสร็จอย่าทำแบบผักชีโรยหน้าการเจริญสมถะวิปัสสนาก็เช่นกันต้องตั้งใจภาวนาตั้งใจคิดให้จบลงเป็นตอนๆเกาะหลักอริยสัจเข้าไว้จิตก็จะสงบเป็นระยะระยะมีเวลาคิดยาวไม่มีเวลาคิดสั้นๆสรุปลงในอริยสัจเสมอๆ 2. พยายามหาสนามบินลงทุกครั้งอย่าปล่อยให้เครื่องบินมันค้างอยู่บนอากาศส่วนใหญ่พอความคิดของวิปัสสนาขาดตอนก็ขาดตอนไปเลยคือลืมไปเลยว่าเมื่อตะกี้นี้คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หรือไม่ก็ปล่อยให้เครื่องดับเครื่องบินก็ตกไปเสียแล้วกู้ไม่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้น 3. เมื่อจิตทำงานทางธรรมได้ไม่สม่ำเสมอเพราะจิตขาดสันตติธรรมนั่นเองคือจิตที่เกียจติดตามความดีแต่จิตกลับขยันติดตามความชั่วมีมากไม่ยอมปล่อยวางอดีตมีอารมณ์ขี้เก็บในวงเล็บของไม่ดีของเหม็นๆชอบในวงเล็บของไม่ดีของเหม็นๆชอบหรือเก็บขี้ 4. การปฏิบัติทำทีเดียวถึงกันหมดไม่ใช่จากอนาปาพอเริ่มคล่องก็ทิ้งไปจับอริยาบทพอเริ่มคล่องก็ทิ้งไปจับนวสีเป็นการทำทิ้งทำขว้างเหมือนคนเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักที 5. อารมณ์นี้สำคัญมากคิดอย่างไรก็ไปตามนั้นหากเป็นผู้ไม่ประมาทในความตายก็ต้องมีสติกำลังรู้อารมณ์ของตนไว้เสมอว่ารู้ลมรู้ตายรู้นิพพานก็เข้าสู่พระนิพพานได้แบบง่ายๆเหตุก็เพราะจิตมีสภาพจำเมื่อให้เขารู้อะไรเขาก็เร็วไปตามนั้นเพราะจิตไม่มีเวลาเป็นอากาลิโกความตายนั้นเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงก่อนตายก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายอาจตายได้ทุกๆขณะจิตผู้ไม่ประมาทในความตายจึงซ้อมตายและพร้อมตายอยู่เสมอด้วยอุบายสั้นๆว่ารู้ลมรู้ตายรู้นิพพานซ้อมจนจิตชินเป็นฌานเอาจิตเข้าสู่พระนิพพานได้ทุกๆขณะจิตเช่นกัน 6. เพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทในอารมณ์ธรรมใดที่ไม่ใช่เพื่อมรรคผลนิพพานก็จงหมั่นตัดสลัดทิ้งไปจากอารมณ์ขณะจิตของธรรมปัจจุบันหมายเหตุผู้ใดเลี้ยงสัตว์จิตย่อมรักสัตว์ที่ตนเลี้ยงเป็นธรรมดาจงอย่าประมาทในอารมณ์เพราะก่อนตายจิตเกาะอะไรก็ไปตามนั้นจิตเกาะสัตว์ที่เลี้ยงก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงประมาณที่จุดนี้ต้องปิดนรกหรืออบายภูมิ4ให้ได้ก่อนเพราะอะไรถึงป่วยสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ทรงตรัสถามว่าเพราะอะไรถึงป่วยในวงเล็บตอบว่าเพราะธาตุ4ที่เข้ามาประชุมกันเป็นร่างกายไม่เที่ยงจึงป่วย 2.ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดจดตัวที่ทำให้ป่วยจริงๆคือกฎของกรรมที่ละเมิดศีลและกรรมบท10ประการต่างหากล่ะใครเป็นคนทำกรรมนั้นก็ตัวเราเองย่อมเป็นผู้กระทำกรรมนั้นไว้ในอดีตจึงไม่ควรจะโทษใครว่าทำให้เราป่วย 3. เพราะอาศัยความโง่ในการก่อนไม่รู้จักทำแต่กรรมดีมีจิตหลงผิดคิด
คิดว่าอกุศลกรรมเป็นของดีจึงทำไปตามนั้นร่างกายไม่ดียังหลงคิดว่าดีไม่ทรงตัวยังหลงคิดว่าทรงตัวมัวเมาร่างกายตลอดทั้งคืนเมาตั้งแต่วันเกิดยันวันตายเพราะไปหลงอยู่ในร่างกายที่กิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมสร้างขึ้น 4. เมื่อกฎของกรรมมาถึงก็หนีไม่พ้นสำหรับผู้มีร่างกายจำจักต้องรับแต่ผู้ฉลาดเอาทุกข์ของร่างกายมาพิจารณาเป็นกรรมฐานสร้างนิพพิทายานให้เกิดกับจิต 5. การเห็นทุกข์ของการเกิดมีร่างกายก็เข้าสู่อริยสัจในที่สุดจริตเกิดปัญญาเห็นตัวธรรมดาจิตก็ไม่ทุกข์ตามกายมีอารมณ์ช่างมันเมื่อช่างเรื่องของร่างกายมันและตัวอารมณ์สังขารุเปกขาญาณที่แท้จริงเกิด 6. ที่ยังทำกันไม่ได้เพราะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแก่ร่างกายก็ขาดความอดทนบ่นไม่ได้ซึ่งเป็นอารมณ์ปฏิฆะขาดพรหมวิหาร42ข้อแรกคือเมตตาและกรุณาแทนที่จะเอาเวทนามาใช้ให้เป็นประโยชน์กลับทำให้มันเป็นโทษขึ้นมาซ้ำซ้อนเสียอีกให้พิจารณาเข้าหาสัจธรรม5มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาสนใจคำร่ำลือไปในทางลบอย่าให้ความชั่วของใครมาทำลายความดีของเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ได้และอย่าเข้าไปใกล้หรือข้องแวะกับความชั่วความเลวของใครซึ่งไม่ต่างกับเอาใบตองไปห่อสุนัขเน่าขึ้นชื่อว่าสุนัขเน่าใครๆเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะฉะนั้นจงดูอารมณ์จิตของตนเองว่ายังขัดข้องขุ่นเคืองในปฏิกิริยาของบุคคลที่เข้ามากระทบหรือไม่ 2. ระมัดระวังอารมณ์เอาไว้ให้ดีหากยังมีความขัดข้องขุ่นเคืองก็แสดงว่าเจ้ายังรับเอาความเลวเข้ามาใส่ใจยังชอบใบตองที่ห่อสุนัขเน่าอยู่ยังใช้ไม่ได้ก็ยอมรับว่าตนเองยังใช้ไม่ได้ในบางขณะก็ยังอดไม่ได้ 3. นั่นแหละแสดงว่าอารมณ์จิตของเจ้ายังเลวอยู่กฎของกรรมแสดงให้เห็นชัดๆยังจะไม่ยอมรับอีกหรืออย่างนี้จะเรียกว่าเข้าถึงอริยสัจอย่างไรได้จงพิจารณาไปสิว่านี่เป็นผลแห่งความทุกข์ซึ่งเจ้าเคยทำเอาไว้ในอดีตมันเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วหากวางอารมณ์ตัดกรรมมันไปเสียไม่ขัดข้องขุ่นเคืองไม่ต่อกรรมเอาความเลวของบุคคลอื่นมาใส่ใจมองไปให้ซึ้งถึงกฎของกรรมใครทำคนนั้นก็ย่อมได้รับผลแน่นอนคิดให้ลึกซึ้งกฎของกรรมมันเที่ยงอยู่เสมอที่เจ้าได้รับผลอยู่นี้เป็นเพียงเศษของกรรมการเสวยผลโดยตรงอย่างแสนสาหัสเจ้าก็ได้เห็นแล้วหรือต้องตกอยู่ในอเวจีมหานรกอยู่สิ้นกาลนานเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเจ้ายังไม่ตัดกรรมอีกหรือจะมีอารมณ์ขัดข้องขุ่นเคืองเพื่อประโยชน์อันใดก็ยอมรับว่าตนเองโง่ 4. ทรงแย้มพระโอษฐ์ตรัสว่าผู้ไม่ถึงพระอรหันต์นั้นโง่ทุกคนเพราะยังมีอวิชชารู้ตัวเอาไว้นั่นแหละดีอย่าคิดว่าตนเองฉลาดก็แล้วกันจะถึงความโง่อย่างแท้จริง 5. วางใจให้สบายสบายรักษาอารมณ์ของความดีให้ตั้งมั่นธรรมะย่อมชนะอธรรมไม่ใช่มุ่งหวังชนะความชั่วของบุคคลอื่นซึ่งเป็นอธรรมภายนอกให้มุ่งหวังชนะความชั่วของตนเองซึ่งเป็นอธรรมภายในดำรงจิตให้ผ่องใสเข้าไว้พยายามทำความเพียรให้พร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาสักวันหนึ่งข้างหน้าธรรมะก็ย่อมชนะอธรรมหมดความโง่ตัดอวิชชาได้ก็คือเป็นพระอรหันต์ 6.
จะให้หมดโง่หรือหมดอวิชชาก็จะต้องหมั่นค้นคว้าศึกษาความชั่วที่มีอยู่ในอารมณ์จิตของตนจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นรู้แจ้งตามความเป็นจริงในอริยสัจ4ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมิใช่จักอยู่ไปวันๆเฉยๆถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างมีหวังตายเปล่าตัดอวิชชาไม่ได้จำตรงนี้เอาไปปฏิบัติให้ดีๆความเป็นพระอรหันต์เป็นของไม่ยากพวกเคี้ยวลากดินหรือพวกเกิดตายๆมานานทั้งนั้น 7. ทรงแย้มพระโอษฐ์ตรัสว่าหากเจ้าคิดว่ายากก็เลยผ่านหมดความเพียรจะต้องคิดเอาไว้เสมอว่าทำกำลังใจให้เต็มปฏิบัติความดีทุกอย่างเพื่อความเป็นพระอรหันต์คิดและทำให้ได้เพียงเท่านี้จะเป็นการยากที่ตรงไหนอย่าลืมการเข้าสู่พระนิพพานมีแต่บุคคลที่จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะจึงจะเข้าใจได้8ค่อยๆทำไปสิคนเดินไม่ถอยจักไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งเอาไว้ได้ฉันใดบุคคลที่ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานปฏิบัติความดีทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากเพื่อเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่หยุดก็ย่อมจักถึงพระนิพพานได้ฉันนั้น 9. ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยตั้งใจเอาไว้เลยว่าเพื่อพระนิพพานไม่ว่างานทางโลกหรือว่างานทางธรรมการทำเพื่อพระนิพพานก็คือทำไปก็คิดถึงอุปสมานุสติทำอะไรไม่หวังผลตอบแทนเป็นอย่างอื่นคิดไว้เสมอว่าอาจจะทำเป็นครั้งสุดท้ายตายวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปพระนิพพานโดยเอามรณานุสติควบเข้าไปได้เลยทำอย่างนี้ไว้เสมอก็ได้ขึ้นชื่อว่าธรรมเพื่อพระนิพพานพระธาตุรวมตัวสมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าสนใจที่จะไปละกิเลสให้บุคคลอื่นให้สนใจละกิเลสของตนออกไปจากจิตให้มากๆ 2. จงอย่ามีความประมาทในชีวิตให้คิดเอาไว้เสมอว่าขณะนี้จิตเรากำลังจักตายตายเมื่อไรขอไปพระนิพพานเมื่อนั้น 3. จิตจงหมั่นทำงานทางธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรอยู่ก็ตาม 4. เรื่องพระธาตุรวมตัวที่พระท่านสัมผัสได้ว่าแต่ละองค์มีรัศมีป้องกันเขตพื้นที่ไปในระยะ10กิโลเมตรนั้นเป็นความจริงและสมควรที่จะได้กระจัดกระจายไปตามวัดสถานที่ต่างๆตามสมควรอย่าพะวงว่าเขาทำไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่พระธาตุเหล่านั้นได้เสด็จมาตามจุดประสงค์เพื่อรักษาเขตประเทศไทยในยามเกิดสงครามใหญ่โตเฉพาะ 5. แต่อย่าคิดเชียวนะว่าผู้มีพระธาตุบูชาจักไม่ตายเพราะที่สุดโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือคนหรือสัตว์วัตถุธาตุพังหมดจักมายึดว่ามีพระธาตุบูชาแล้วจะพ้นความตายไปนั้นไม่ได้ท่านเพียงแต่ป้องกันอันตรายจากภัยสงครามชีวิตหรือทรัพย์สินหากไม่พ้นกฎของกรรมท่านก็ช่วยได้เท่านั้นแต่ถ้าหากจะต้องชดใช้กฎของกรรมท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน 6. ภิกษุใดนักบวชใดที่มีชื่อในพระพุทธคุณจงอย่าให้เพราะเขาไม่เชื่อหรอกว่าเป็นพระธาตุพวกนี้อวดว่าตนเองมีความรู้ดีทั้งที่สังโยชน์10ยังอยู่ครบจะเป็นเหตุให้เขาต้องโทษประมาทพระรัตนตรัยได้โดยไม่รู้ตัว 7. สำหรับคารวาสที่เชื่อถือในพุทธคุณก็ให้เขาไปบูชาได้บอกว่ามีอนุภาพป้องกันภัยสงครามเท่านั้นพอลิงติดตังยิ่งดิ้นยิ่งรัดตัวเองยิ่งเพิ่มทุกข์คืออารมณ์ฟุ้งซ่าน
สมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าทำจิตให้เหลวไหลคอยดูอารมณ์เอาไว้ให้ดีๆอารมณ์เซ็งหดหูเป็นอารมณ์อันตรายและจงอย่าคำนึงถึงอนาคตในแง่ร้ายให้ระลึกนึกถึงความตายไว้เสมอชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงอารมณ์เศร้าหมองแม้แต่นิดเดียวขอให้คิดดูตายแล้วจะไปไหนเข้าถึงพระนิพพานได้สมเจตนาที่ตั้งใจได้หรือไม่ 2. เวลานี้ผลของอกุศลกรรมเล่นงานเจ้าหนักอย่าลืมแม้เหตุเพียงเล็กๆน้อยๆก็เป็นกฎของกรรมทรงหมายถึงเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับผม 3. เจ้าจักเห็นได้ว่าการมีขันห้าทรงอยู่นั้นเป็นทุกข์ที่เจ้าจะต้องประสบกับความทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะความมัวเมาในขันห้าเป็นเหตุเห็นร่างกายของเราเห็นร่างกายของเขาก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีในเรามีในเขาทำให้เกิดอารมณ์พอใจและไม่พอใจในร่างกายทั้งภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลาเป็นอารมณ์โง่ๆที่หลงอยู่ในร่างกายและจิตมันหลอกอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้มันทรงตัวอยู่อย่างนั้นมันเสื่อมก็ไม่ยอมรับว่ามันเสื่อมมันแก่ก็ไม่ยอมรับว่ามันแก่อารมณ์จิตมันหลอกตัวเองว่าร่างกายนี้ทั้งภายนอกและภายในจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยทั้งที่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันไม่เที่ยง 4. ตั้งแต่เกิดมาเจ้าก็ประสบความพลัดพรากจากร่างกายของบุคคลอื่นก็มากแล้วไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายบุคคลใดเล่าจะสามารถอยู่ช่วยกิจการงานของเจ้าได้ตลอดกาลตลอดสมัยในวงเล็บก็ยอมรับว่าไม่มี 5. เพราะฉะนั้นจงอย่าหนักใจเพราะนี่เป็นกฎของกรรมในวงเล็บกฎของธรรมดาจงปรงสังขารร่างกายภายในและภายนอกลงเสียเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมไปในท่ามกลางมีความสลายตัวไปในที่สุดกิจการงานก็เช่นกันทำได้แต่เฉพาะที่มีขันห้าอยู่เท่านั้นถ้าหมดร่างกายเจ้ายังปรารถนาอยากจะกลับมาทำกิจการงานเช่นนี้อีกหรือในวงเล็บก็ตอบว่าไม่ปรารถนา 6. จงตั้งใจไว้ว่าภาระของร่างกายอันมีกิจการงานอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากข้าพเจ้าตายจากชาตินี้แล้วจักไม่ขอกลับมามีร่างกายอีกต่อไปคิดเอาไว้อย่างนี้ให้เป็นประจำตั้งจิตตรงพระนิพพานเอาไว้เสมอๆจักทำได้ไหมก็รับว่าทำได้ 7. อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายในกิจการงานตราบใดที่ยังมีร่างกายทรงอยู่ก็จงทำงานไปตามหน้าที่อย่าให้บกพร่องคำว่าบกพร่องในที่นี้คือตั้งใจทำเป็นชาติสุดท้ายรักษากำลังใจให้เต็มที่เพราะกิจการงานทุกอย่างเจ้าคงทำได้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากพระนิพพานเป็นจุดเดียว 8. คำว่ากิจการงานเมื่อทำแล้วคำว่าไม่เหน็ดเหนื่อยนั้นย่อมไม่มีแต่คนฉลาดเขาจะนำเอาความเหน็ดเหนื่อยในการทำกิจการงานมาพิจารณาเข้าหาไตรลักษณ์เข้าหาอริยสัจหาประโยชน์จากการงานเป็นวิปัสสนากรรมฐานได้ตลอดเวลาเรียกว่ารู้จักหาผลกำไรจากกิจการงานก็ขออารัธนาบารมีของพระองค์ได้โปรดเมตตาคุมจิตให้คิดได้ตามนี้ด้วยเถิด 9. ก่อนอื่นเจ้าจะต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกควบคำภาวนาไว้เสมอๆเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านไว้ก่อนเจริญอานาปานสติให้จิตทรงตัวมีกำลังเข้าไว้ก่อน
แล้วหมั่นกำหนดภาพพระเข้าไว้อย่าทิ้งภาพพระท่านจะเป็นองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ทำจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วพระท่านจะมาสงเคราะห์เจ้าเองตามลำดับอย่าเลวร้ายเที่ยวปล่อยอารมณ์ให้ฟุ้งซ่านไปตามเหตุที่เกิดผ่านไปแล้วเป็นอดีตแล้วจะขาดทุนเสียเปล่าๆเรื่องมันผ่านไปแล้วยังแก้ไขอันใดไม่ได้ก็จงอย่าเอาจิตไปผูกพันให้มากนักเหตุเหล่านั้นเป็นความทุกข์แต่การทรงจิตให้อยู่ในกรรมฐานนั้นเป็นเหตุแห่งการพ้นทุกข์10ก็สุดแต่เจ้าจะเลือกเอาจะปฏิบัติทางไหนดีหวังว่าไม่ยิ่งปฏิบัติยิ่งหาความโง่เข้าใส่ตัวนะเพราะเจ้าไม่เห็นธรรมดาไม่ยอมรับความไม่เที่ยงจิตก็เลยทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนั้นพิจารณาให้ดีๆวางอารมณ์จิตเสียใหม่อย่าให้ขาดทุนคิดให้เป็นทุกอย่างนี้กฎธรรมดาไปไม่พ้นตั้งอารมณ์เสียใหม่ให้ได้ตามที่แนะนำมานี้แล้วเจ้าจะบรรเทาความทุกข์ทั้งปวงลงได้มากธรรมวิจัยจากพระธรรมคำสอนเรื่องนี้ขอแยกเป็นข้อๆเพื่อจดจำได้ง่ายดังนี้ 1. อารมณ์ฟุ้งซ่านหรือฟุ้งเลวออกนอกโอวาทปาติโมกข์ 3 ข้อคือให้ละกรรมชั่วให้ทำแต่กรรมดีให้ทำจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอหากขัดแม้ข้อใดข้อหนึ่งจัดเป็นฟุ้งเลวทั้งสิ้น 2. การมีร่างกายหรือขันห้าเป็นทุกข์อยู่แล้วด้วยกันทุกคนแต่โง่ไม่เห็นเช่น 2.1 พาราหะเวปัญจขันธาภาระที่มีอยู่กับร่างกายเป็นภาระอันหนักยิ่งมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูมันตลอดเวลาเหมือนคนเลี้ยงลูกอ่อนหรือคนติดคุกที่แสนจะสกปรกและไม่เที่ยง 2.2 สัตธรรม5คือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องป่วยต้องพลัดพรากจากของรักของชอบมีความปรารถนาไม่สมหวังและในที่สุดก็ต้องตายทำทั้ง5ประการนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ 2.3 พระธรรมท่านแสดงธรรมให้เราเห็นตลอดเวลาก็เรื่องทุกข์เพราะความไม่เที่ยงของขันห้าหรือร่างกายทั้งภายนอกคือร่างกายคนอื่นและทั้งภายในคือร่างกายตนเองขอเรื่องไตรลักษณ์คนสัตว์วัตถุธาตุใดๆในโลกมนุษย์แม้เทวโลกและพรหมโลกและขันธโลกร่างกายหรือขันห้าก็ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงใครยึดถือก็เป็นทุกข์เพราะในที่สุดแล้วเป็นอนัตตาหรือตายหรือพังหรือสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกับจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนนั่นเอง 3. คนฉลาดเมื่อพบความจริงหรืออริยสัจที่พระองค์ตรัสไว้ก็สามารถจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบทางอายตนะสัมผัสทั้ง6มาเป็นพระธรรมได้หมดโดยการพิจารณาเข้าหาทุกข์หาไตรลักษณ์หาวิปัสสนาญาณ9โดยใช้อริยสัจในวงเล็บกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุเป็นหลักสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรม 4. หลักสำคัญในการปฏิบัติคืออานาปานสติซึ่งเป็นฐานใหญ่ที่ทำให้จิตมีสติสงบเป็นสุขในวงเล็บมีสมาธิหรือฌานและเกิดปัญญาพิจารณาตัดกิเลสให้ขาดได้ในที่สุด 5. ทรงเน้นอานาปานสติควบคำภาวนาเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านและกำหนดภาพพระไว้เสมอด้วยความไม่ประมาทในความตายจะคิดจะทำอะไรให้คิดว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายทั้งสิ้นคือมีอานาปาควบมรณาควบอุปปัสมาอนุสติไว้เสมอหรือรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานเป็นอุบายสั้นๆย่อๆแต่เป็นทางเข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายๆ
6. ไม่มีใครสามารถทำงานทางโลกเสร็จเพราะงานทางโลกเป็นไตรลักษณ์คนฉลาดเขาคิดว่าขอทำเป็นครั้งสุดท้ายหากกายพังก็ขอไปพระนิพพานจุดเดียว 7. จิตเป็นทุกข์เพราะไม่ยอมรับกฎของกรรมไม่เห็นตัวธรรมดาของโลกภายนอกในวงเล็บกายผู้อื่นและโลกภายในในวงเล็บกายของเราเองว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์จิตที่ฟุ้งซ่านยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์เหมือนกับลิงติดตังอานิสงส์ของทานบารมีเรื่องทานบารมีนี้มีรายละเอียดอยู่มากหากพระท่านไม่เมตตาสอนให้รู้ก็คงรู้ไม่ได้หลวงพ่อฤาษีท่านจึงมีเมตตาตามมาสอนให้มีความสำคัญดังนี้ 1. จงอย่าไปบังคับใครเขาให้ทำบุญงานกวาดวัดก็เป็นบุญใครทำใครได้อย่าไปบังคับเขาจะเป็นการทำบุญผสมบาปคือทำอย่างไม่เต็มใจจะได้ผลอย่างนางปัญจปาปา 2. ให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านไม่เคยบังคับใครให้ใส่บาตรให้ใครทำบุญหรือบังคับใครให้ปฏิบัติตามให้ดูใจของเราเองดีกว่าทำกำลังใจให้เต็มที่ทำได้เท่าไรเอาเท่านั้นรักษากำลังใจในการทำความดีให้มั่นคงแล้วจะรู้ผลความดีที่เราทำไว้ในเขตพระพุทธศาสนานั้นมีอนิสงส์ขนาดไหนถ้าขันห้าพังจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วจะเห็นผลชัดก็นึกสงสัยว่าเป็นพระอรหันต์แล้วทำไมจึงติดอนิสงส์กันอีกท่านไม่คิดไม่ติดแล้วก็จริงอยู่แต่ความจริงอนิสงส์แต่ละอย่างต่างกันตรงที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาไม่เท่ากันจงดูวิมานของพ่อสิมีสามหลังบำเพ็ญบารมีมา16อสงไขยกำไรแสนกับรวมกันแล้วยังไม่เท่าวิมานของสมเด็จองค์ปฐมหลังเดียวอย่าลืมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ยังบำเพ็ญบารมีมาไม่เท่ากัน 4. ถึง 8. ถึง 16 อสงไขยกำไรแสนกับดังนั้นอนิสงส์ของการบำเพ็ญบารมีจะเห็นได้ชัดบนพระนิพพานพระอรหันตสาวกแต่ละองค์ก็เช่นกันเมื่อบำเพ็ญบารมีมาไม่เท่ากันวิมานและความเป็นทิพย์ก็ยังต่างกันที่เท่ากันก็คือกิเลสหมดเหมือนกันแต่ผลของบารมีที่บำเพ็ญมาไม่เท่ากันผลที่ได้รับก็ต่างกันในวงเล็บนี่หลวงพ่อท่านอธิบายเรื่องทานบารมีเท่านั้นบารมีอื่นๆอีก9บารมีก็แบบเดียวกัน 4. เวลาพวกเองมโนมยิทธิขึ้นไปบนพระนิพพานจะเห็นรัศมีฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต่างกันชัดเจนนั่นแหละคืออนิสงส์ของการบำเพ็ญบารมีที่ต่างกัน 5. เพราะฉะนั้นจงอย่าบังคับใครให้เขาทำงานบุญหรือว่าทำบุญเพราะการบังคับให้เขาทำกำลังใจเขาไม่เต็มใจทำบุญมันก็ได้ไม่เต็มอานิสงส์ของอานาปานสติคือนิพพานสมบัติสมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าทิ้งอานาปานสติที่แนะนำไว้เป็นอันขาดถ้าพวกเจ้าจักหวังพ้นทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันนี้ก็จงหมั่นรักษากำลังใจให้เต็มในด้านการปฏิบัติจุดนี้เข้าไว้การเข้าถึงพระนิพพานพวกเจ้าจะได้อย่างแน่นอนคือนิพพานสมบัติ 2. ที่บอกไม่ใช่เป็นการบังคับนะแต่เป็นการเตือนเพราะแต่ละคนปล่อยกรรมฐานที่สำคัญนี้ให้หย่อนยานกันไปแล้วเริ่มจากใช้ไม่ได้แต่ละคนพอถูกกฎของกรรมเล่นงานเข้า
จิตก็ไปมีอารมณ์เกาะกรรมลืมกรรมฐานเหล่านี้ไปเสียหมดสนิทก็มีเจ้าจักแย้งหรืออย่างไรเพื่อนของผมท่านตอบว่าไม่แย้ง 3. มิใช่แต่ตัวเจ้าหรอกคุณหมอก็เป็นก็ลองสนทนาสอบจิตกันดูสิเป็นนักปฏิบัติจะต้องยอมรับความเป็นจริงของอารมณ์ไม่รู้อารมณ์ของตนเองปฏิบัติไปให้ตายอีกหลายแสนโกรธชาติก็ไม่มีผลจะต้องยอมรับเป็นความจริงของอารมณ์แล้วก็ศึกษาเรียนรู้อารมณ์แก้ไขอยู่ที่ตรงนั้นเอาให้จริงแล้วผลมันจะได้เป็นจริงไม่ใช่โมแต่หย่อนยานจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วผลมันจะออกมาจริงได้อย่างไรกัน 4. แล้วอย่าไปสนใจจริยาของบุคคลอื่นให้มากนักใครจะทำงานในเขตพระพุทธศาสนาแม้เขาจะอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาก็ตามใจเขาอย่าเอาจิตไปผูกพันสร้างความเลวให้เกิดแก่จิตของตนเองทำไมคนโง่ที่คิดบังคับจิตของผู้อื่นมีความเห็นคล้อยตามเราคนฉลาดเขาไม่คิดกันหรอกเพราะรู้ว่ายิ่งเป็นโลกียชนก็ยังเข้าไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าจะให้คิดไปในทางเดียวกันไม่ได้ 5. อย่าลืมพระตถาคตเจ้าทั้งหลายไม่เคยบังคับใครยกเว้นเมื่อสอนแล้วเวนยสัตว์ทั้งหลายจะมีจิตอันเป็นกุศลย่อมปฏิบัติเดินตามทางมาเป็นสั้นสายเดียวกันคือหนทางอริยมรรคอริยผล8ประการหรือย่อลงเหลือศีลสมาธิปัญญาถ้าเวนยสัตว์เหล่านั้นเดินทางตรงมาในเส้นทางเดียวกันนี้ความคิดความเห็นในเส้นทางของความเป็นโลกุตระชนจักมีอารมณ์คล้ายคลึงกันคือสวยงามด้วยศีลาจารวัดเสมอกันในแต่ระดับของพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีมีความสวยงามในอธิจิตอธิสิกขาเสมอกันคล้ายคลึงกันในระดับพระอนาคามีมีความสวยงามในอธิปัญญาสิกขาเสมอกันคล้ายคลึงกันในระดับพระอรหันต์ 6. พระอริยบุคคลแม้จะไม่เสมอกันด้วยหลักวิชาที่บรรลุต่างกันคือสุขวิปัสสโกเตวิชโกชลพิญโยปฏิสัมพิทัสปัตโตแต่การตัดกิเลสได้เสมอกันในหลักสังโยชน์10ประการนี้เท่านั้นต่างรู้สภาวะของการตัดกิเลสได้เป็นขั้นๆเท่ากันจึงสนทนากันและมีปฏิปทาไม่ขัดแย้งกันเพราะสวยงามไปในทางสายเดียวกันจึงเหมือนกับที่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายตรัสว่าศีลสมาธิปัญญาเหมือนเข็มที่มีได้ร้อยดอกไม้หลายพันต่างกลิ่นต่างสีมาไว้ในที่เดียวกันจึงดูสวยงามฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีใครบังคับใครเจ็ดแต่บุคคลผู้ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติจริงศีลสมาธิปัญญาจักบังคับให้จิตน้อมไปในสายเดียวกันจิตกับจิตแห่งโลกุตระชนจึงตรงกันได้สื่อสัมพันธ์กันได้เพราะร้อยรัดกันเป็นเส้นสายเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่สูญพระธรรมไม่สูญพระอริยเจ้าไม่สูญร่างกายอยู่ร่างกายตายไม่สำคัญจิตถึงจิตสื่อสารทางธรรมถึงกันและกันได้ตลอดไปโดยอาศัยหลักการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี้ 8. อวิชชาสูญเมื่อใดใจเป็นทิพย์เมื่อนั้นกิเลสคือนิวรณ์ 5. แม้จักระงับได้ชั่วคราวปทังควิมุตติจิตก็เป็นทิพย์ชั่วคราวอวิชชาศูนย์ชั่วคราวจิตถึงจิตก็สื่อกันได้พระธรรมเปิดกว้างเสมอถ้ามันรักษาอารมณ์จิตให้ว่างจากกิเลสอยู่เสมอเข้าใจนะในวงเล็บก
็รับว่าเข้าใจ 9. ทรงตรัสว่าอย่าให้เข้าใจแล้วทำไม่ได้ตามที่สั่งสอนมาจงทำความเข้าใจด้วยและต้องทำให้ได้ด้วยตามที่สั่งสอนมาทำให้ได้จริงตามที่เข้าใจนั้นแล้วผลที่ได้ก็จะเป็นผลจริงๆไม่รู้จักทุกข์ก็พ้นทุกข์ไม่ได้หรือไม่รู้จักกฎของกรรมก็พ้นกรรมไม่ได้สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อารมณ์น้อยใจเป็นอารมณ์อะไรตอบว่าเป็นอารมณ์ไม่พอใจเพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังแล้วเป็นธรรมดาของโลกไหมตอบว่าเป็นธรรมดาของโลก 2. นั่นสิเจ้าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่เป็นธรรมดาของโลกแล้วเจ้าจะดิ้นรนไปใหญ่กันในวงเล็บเพื่อนของผมท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้รับความยุติธรรมจากบุคคลผู้อื่น 3. ใครบอกเจ้าว่าไม่ยุติธรรมนี่เป็นกฎของกรรมนะถ้าเจ้าไม่ทำเอาไว้ก่อนกรรมนี้มีหรือจะตกทอดมาถึงเจ้าได้เยี่ยงนี้จักว่าไม่ยุติธรรมได้อย่างไรกรรมในอดีตเป็นเช่นไรกรรมในปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นใครใช้เจ้าอยากทำกรรมเอาไว้เยี่ยงนี้ในชาติก่อนทำไมการ4. ภิกษุพาณิชย์โลภหรือเจ้าก็โลภมาก่อนในอดีตเจ้าอวดดีมีฝีมือเป็นเลิศในการทำงานหรือเจ้าก็เคยอวดดีเยี่ยงนี้มาก่อนในอดีตแล้วบัดนี้เป็นอย่างไรกฎของกรรมมันตามมาสนองชาตินี้เจ้าจักมีการศึกษาในด้านศีลดีเลิศไม่ได้เพราะเยี่ยงนี้ความทะนงถือตนว่าดีเด่นทำให้คนลืมตนมามากแล้วความโลภก็ฆ่าคนตายมามากแล้วเวลานี้เจ้าเข้าถึงธรรมะบรรเทาแล้วซึ่งความโกรธโลภหลงแม้จะยังไม่หมดก็เห็นโทษของความโกรธโลภหลงเห็นอดีตชาติอันเคยทำกรรมลามกไว้เยี่ยมภิกษุพาณิชย์รูปนี้กรรมนั้นเคยพาเจ้าลงสู่อเวจีมหานรกมาแล้วเมื่อเห็นโทษอยู่เยี่ยงนี้ก็ย่อมไม่กล้ากระทำเยี่ยงนี้อีกในบุคคลที่หลงผิดจึงน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เจ้าได้รับอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพียงเศษของกรรมจักน้อยใจไปทำไมกันในวงเล็บก็ยอมรับว่าตนยังระงับอารมณ์น้อยใจไม่อยู่ 5. ก็เป็นธรรมดาหากเรื่องขนาดนี้เจ้าระงับอยู่ก็เป็นพระอรหันต์ได้สบายสบายไปแล้ว 6. คิดบ้างระงับบ้างอย่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้มากนักเตือนใจตนเองเข้าไว้อย่าประมาทในอารมณ์ก็แล้วกันอย่าปล่อยอารมณ์ให้ฟุ้งซ่านจนเกินไปจักหักห้ามไม่ให้เจ้าคิดเลยนะมันก็ผิดธรรมดา 7. พยายามระลึกถึงความตายเข้าไว้อย่าประมาทในอารมณ์ก็แล้วกันปัญหาเหล่านี้เจ้าจะแก้ไขอะไรไม่ได้สู้หยุดอยู่ให้สบายสบายดีกว่าหาธรรมะปฏิบัติมาใส่ใจดีกว่าอย่าไปดิ้นรนเพราะวารกรรมยังไม่หมดที่จะส่งผลอดทนไปอีกสักระยะหนึ่งนี่เป็นกรรมฐานทดลองจิตเจ้าละ 8. แม้ทนไม่ไหวก็ต้องทนไหวบ้างทนไม่ไหวบ้างเป็นธรรมดาสอบตกก็ตั้งต้นใหม่อดทนตรงที่อารมณ์ใจของตนนี่แหละเป็นสำคัญให้รู้อารมณ์ของตนเข้าไว้มันอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ไปมันอยากหยุดก็ดูสิจิตมันเป็นอย่างไร
ดูซิร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมันเป็นคุณหรือเป็นโทษดูซิมันหยุดไม่เสวยอารมณ์ใดๆอยู่เฉยๆมันเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษอันไหนมันจักสบายกว่ากันดูไปคิดไปให้จิตมันยอมรับเองด้วยปัญญาใช้อุปสรรคเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ผลของการปฏิบัติธรรม 9. อย่าโง่เอาแต่เกาะทุกข์ลูกเดียวไม่มีประโยชน์อันใดตถาคตไม่ต้องการสอนคนที่ไม่รู้จักอารมณ์จึงจะพ้นทุกข์ได้อย่าไปรบกับใครให้รบกับอารมณ์กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของตนเองรบกับบุคคลอื่นชนะก็ชนะเพียงชั่วคราวไม่ยั่งยืนถาวรต้องรบกับอารมณ์กิเลสของตัวเองโดยยึดหลักสังโยชน์เข้าไว้ชนะให้ได้ตามนั้นถ้าชนะได้ก็ชนะตลอดไปจีรังยั่งยืนถาวรเสมอขอเพียงสักแต่ว่าให้รู้อารมณ์ของตนเองครบร้อยครั้งก็ชนะทั้งร้อยคลานี่เป็นประโยชน์แก่เจ้าแล้วนะที่มีอุปสรรคให้เกิดขึ้นจนรู้จักทุกข์ถึงขนาดนี้ก็จงอย่าพึงปล่อยโอกาสดีให้ผ่านไป 10. ใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์จะได้เข้าถึงอริยสัจกันจริงๆเสียทีคนโง่เท่านั้นที่กอดทุกข์เข้าไว้เหมือนอุปมาคนจักจมน้ำตายยังกอดคอผู้อื่นให้จมน้ำตายไปด้วยทั้งที่คนผู้นั้นจะช่วยให้พ้นจากการจมน้ำตายคนฉลาดเขาคลายทุกข์เหมือนกับคนจะจมน้ำตายรู้ว่าอีกคนหนึ่งเขาจะช่วยเราปล่อยให้เขาคว้าจิตก็พิจารณาไปตามนั้นรู้ว่าเขาจะช่วยเราจะไม่กอดคอเขาไว้ปล่อยวางให้เขาทำหน้าที่ตามสบายตามกำหนดรู้พิจารณาตามหลักความเป็นจริงอย่างเดียวทุกข์กอดทุกข์ก็จมทุกข์อยู่นั่นแหละ 11. ทุกข์คลายทุกข์พิจารณาตามกำหนดรู้ทุกข์เมื่อเข้าถึงทุกข์ก็เข้าถึงอริยสัจปล่อยวางทุกข์ก็เท่ากับช่วยให้พ้นทุกข์ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นสิ 12. ในทุกข์ตัวเดียวกันนี่แหละจากพ้นทุกข์ก็ได้จากจมทุกข์ก็ได้คนไม่รู้จักตัณหาก็พ้นตัณหาไม่ได้คนไม่รู้จักทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้นักปฏิบัติจะสอบได้หรือสอบตกหากไม่มีอารมณ์กระทบนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้พวกเจ้าต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของจุดนี้ให้ดีๆสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงหลวงพ่อสิมพุทธาจาโรในวงเล็บพระครูสันติวรยานท่านเมตตามาสอนลูกของท่านในอดีตชาติมีความสำคัญดังนี้ลูกของท่านนึกบ่นในใจว่าเรื่องที่สมเด็จองค์ปฐมมาตรัสสอน12ข้อนี้มันเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเร็วเกินไปจนตนเองทำใจหรือตั้งตัวไม่ทันหลวงพ่อสิมท่านก็มีเมตตามาสอนว่า 1. ช้าเกินไปต่างหากถ้าหากเทียบกับความตายสมมุติว่าเองตายในขณะจิตเดียวจะทำใจทันไหมในวงเล็บก็ตอบว่าไม่ทันแน่ลูกของท่านเห็นแพโบดน้ำถูกรื้อเพราะหนีความเสื่อมและตัวอนัตตาไปไม่พ้นจิตยังอะไรอยู่ 2. หลวงพ่อสิมท่านก็สอนว่าก็ไม่พ้นนะสิเองจะมาเกาะติดวิหารหลังนี้อยู่ทำไมมันจะเสื่อมช้าเสื่อมเร็วมันก็ต้องเสื่อมสลายตัวไปในที่สุดแม้จะติดบุญก็ตามเถอะแต่ก็เป็นทุกข์หากไม่ได้บูรณะต่อนี้เป็นบาปนะจิตมันเกาะทุกข์เป็นความเศร้าหมองของจิตที่มีกิเลสตายแล้วไปนิพพานได้เมื่อไรกัน
ต้องกลับมาซ่อมมาสร้างวิหารกันใหม่อีกกี่ภพกี่ชาติไม่รู้จักพอไม่รู้จักปล่อยวางก็เพราะมีอารมณ์แบบนี้นั่นแหละ3จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์อันเดิมที่ผูกพันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบมันดีตรงไหน4ทำใจเสียใหม่สิอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเขาให้เราทำเราก็ทำต่อเขาไม่ให้เราทำเราก็เลิกจะทำหรือไม่ทำก็จงอย่าเอาจิตไปผูกพันต้องรู้อยู่ในใจนี้เสมอจะทำหรือไม่ทำไม่ช้าวิหารหลังนี้ก็พังและอนัตตาไปในที่สุดถ้าหากเขาให้เราทำเราก็ทำต่อถือว่านี่เป็นเพียงหน้าที่ถ้าเขาไม่เห็นเราทำก็ถือว่าหมดหน้าที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาทำใจให้ระลึกให้ได้อย่างนี้ตลอดเวลาอย่าวางอารมณ์กำหนดรู้ไว้อย่างนี้ให้ขึ้นใจ 5. โลกนี้ไม่เที่ยงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนยึดถืออะไรก็ไม่ได้ยึดเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นจดจำเข้าไว้แล้วอย่าลืมนึกถึงความตายอะไรมันจะเร็วเท่าขณะจิตของความตายมาเยือนไม่มีมัวแต่ประมาทไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนมันจะช้าเกินไปเตรียมตัวเตรียมใจไม่ทันสลัดความยึดถือที่เกาะติดในวิหารไม่ทันจิตเศร้าหมองอยู่อย่างนี้ไปนิพพานได้อย่างไรกัน 6. ไม่รู้สอนกันมาเท่าไรจำกันไม่ค่อยได้แถมทำไม่ได้อีกต่างหากอย่างนี้มันน่าจะปล่อยให้ไปเกิดอีกให้เข็ดดีไหมก็ตอบว่าไม่ดีไม่เอา 7. ไม่ดีไม่เอาแล้วทำไมไม่จำทำไม่ได้อีกต่างหากสอนจนครูเหนื่อยเพราะลูกศิษย์ไม่รักดีอยู่นี่ใช้ไม่ได้เอาเสียใหม่นะคิดตรงนี้ให้มากๆทำความดีแข่งกับความตายเข้าไว้ตัดเสียให้ได้เรื่องความเศร้าหมองของจิตต้องคิดให้ได้คิดให้รู้เท่าทันความเป็นจริงหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเตือนจิตของตนเองให้ระลึกถึงความไวความเร็วของความตายตามความเป็นจริงเข้าไว้มัวแต่ปล่อยอารมณ์ให้จิตเศร้าหมองอยู่อย่างนี้มันจะหนีความตายไหมอย่าว่าแต่10วันจะร่วม20วันที่ผ่านมาเลยการปล่อยให้จิตเศร้าหมองเกินกว่าเสี้ยววินาทีเดียวก็ประมาทจนเกินไปแล้ว 8. จิตเองเหลวไหลเกินไปกำลังใจมันไม่เข้มแข็งพอชอบทิ้งคำภาวนาให้นิวรณ์มันแทรกอยู่เรื่อยๆต้องเอาใหม่รักษากำลังใจให้เข้มแข็งเอามันให้มั่นคงทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสอบจิตให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลาให้กำหนดรู้นิวรณ์แทรกเมื่อไรรู้ตัวก็ตัดทิ้งไปตั้งต้นภาวนาใหม่เมื่อนั้นเตือนถึงขนาดนี้แล้วจะทำได้หรือไม่ได้หรือไม่ทำก็ตามใจ 9. อยากพ้นทุกข์ก็ทำตามนี้ถ้าไม่อยากพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องทำกอดทุกข์ให้มันทุกข์อยู่นั่นแหละจะได้เกิดใหม่ให้มันทุกข์ต่อไปอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์ไม่รู้จักพอเพราะไม่รู้จักปล่อยวางทุกข์นี่แหละเองรู้จุดนี้เข้าไว้ถ้าวางไม่ได้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้นี่แหละเองรู้จุดนี้เข้าไว้นี่มันเป็นอารมณ์ติดของจิตดวงเดิมที่ทำให้เองต้องเกิดมาซ่อมโบสถ์วิหารอยู่นี่แหละเป็นอารมณ์ที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักการปล่อยวางต
้องต่อสู้กับมันเรียนรู้และจะต้องแก้ไขอารมณ์นี้ให้ได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาซ่อมโบสถ์วิหารอยู่อย่างนี้ให้พบทุกข์พบอุปสรรคอยู่อย่างนี้อีกเอาไหมในวงเล็บก็ตอบท่านว่าไม่เอา10ไม่เอาก็ต้องแก้ไขให้ได้ตามนี้ในวงเล็บตอบว่าลูกจะพยายามหลวงปู่ตื้อท่านก็มาสอนต่อเองจะพยายามมากี่หนแล้ววะขออนุญาตให้ชื่อเรื่องว่าฉลาดไม่เป็นเพราะชอบลืมปล่อยวางคำสอนหลวงปู่ตื้อท่านเมตตามาสอนต่อมีความสำคัญดังนี้1. เมื่อไรเองจะฉลาดเสียทีวะยิ่งสอนยิ่งโง่นั่นนี่ในวงเล็บก็รับตามนั้นเองมันไม่ค่อยรู้จักคิดให้มันฉลาดนี่วะฟังครูบาอาจารย์สอนแทนที่จะเอาไปคิดให้ฉลาดขึ้นจะได้มีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงเองก็เสือกปล่อยวางคำสอนเสียเกือบหมดเนถ้าปล่อยวางหมดจ้างให้ก็ไม่มีใครมาสอนเองต่อเฮ้อใช้ไม่ได้นะอารมณ์ปล่อยวางคำสอนเนี่ย 2. ต้องพยายามจำเข้าไว้อย่าปล่อยให้มันรั่วไหลสิที่ความทุกข์ที่ครูบาอาจารย์สอนให้ปล่อยวางดันทุรังกอดมันไว้เสียแน่นจำทุกเอาไว้เสียแม่นด้วยอย่างนี้สิมันเป็นสิทธิ์นอกครูใช่ไม่ได้ในวงเล็บก็ยอมรับตามที่ท่านว่าแต่เกิดปวดท้องขึ้นในขณะนั้นก็วิ่งเข้าซ่วม 3. ท่านถามต่อทั้งที่อยู่ในซ่วมปวดท้องขี้ทุกข์ไหมตอบทุกข์ค่ะแล้วมันทนไหวไหมถ้าไม่ทายตอบทนไม่ไหวค่ะถ่ายทิ้งแล้วเป็นอย่างไรตอบโล่งไปค่ะแล้วหายทุกข์ไหมตอบหายค่ะ 4. ไอ้ทุกข์ใจมันก็เหมือนกันมัวแต่อัดอั้นเอาไว้ไม่ปล่อยวางไม่ถ่ายทิ้งไปมันก็ทุกข์เองก็จำเอาไว้สิเหมือนปวดท้องขี่นี่แหละอย่าอัดมันไว้ถ่ายทุกทิ้งไปมันจะได้โล่งใจในวงเล็บก็คิดว่ามันโล่งแค่ชั่วคราวประเดี๋ยวมันก็อดคิดไม่ได้ทุกก็เข้ามาเกาะใจอีก 5. ก็กิเลสมันยังไม่หมดจะตัดให้มันดับสนิทได้อย่างไรเหมือนอย่างกับเองยังมีร่างกายอยู่เนี่ยต้องกินอาหารเลี้ยงร่างกายอยู่มันก็ต้องปวดท้องขี้อยู่นี่มันก็ทุกข์อยู่นี่ปวดท้องขึ้นแล้วก็ต้องถ่ายขี้ทิ้งไปทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ระบายทุกข์ทิ้งไปมันซ้ำๆซากๆอยู่นี่ตลอดเวลาที่ยังมีร่างกายกิเลสก็เหมือนกันมันจรเข้ามาในจิตไอ้จิตมันก็ชั่วคบกิเลสอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งมันก็ทุกข์แต่เมื่อรู้ว่าทุกข์เหมือนเรารู้ว่ากำลังปวดท้องจิตมันมีกิเลสแล้วก็ระบายทุกข์มันทิ้งไปขอแต่เพียงให้รู้เท่าทันความทุกข์อันเกิดจากกิเลสเท่านั้นถ้ามันไม่โง่จนเกินไปก็จะรู้ว่าทุกข์มันเกิดแล้วจากกิเลสจิตมีอารมณ์เศร้าหมองอันเกิดจากความโกรธโลภหลงเข้าครอบงำจิตมันก็เป็นทุกข์มีอาการมันบอกเหมือนกับเรากำลังมีอาการปวดท้องขี้นี่แหละเมื่อรู้เท่าทันก็ระบายมันออกไปของเหม็นมันเก็บเอาไว้ทำไมความเศร้าหมองของจิตจะเก็บมันเอาไว้ทำไม 6. ร่างกายก็ยังต้องขี้บ่อยๆกินอาหารมากเท่าไรก็ขี่มากเท่านั้นกิเลสยังมีก็เช่นกันมีมากเท่าไร
ก็ต้องระบายมันทิ้งไปเท่านั้น 7. คนหมดร่างกายเลิกขี้ได้คนหมดกิเลสก็หมดทุกข์เลิกขี้เลิกละได้เหมือนกันคิดให้เป็นสิเด็กโง่คบกิเลสมาตั้งกี่แสนอสงไขยกลับแล้วเราอยู่ดีๆจะให้ตัดกิเลสลงในขณะจิตเดียวได้หรือถ้ากำหนดจิตตัดกิเลสได้ในทุกๆขณะจิตไม่มีการเผลอเองก็จะเป็นพระอรหันต์ไปแล้วสิแล้วเวลานี้เองได้เป็นหรือเปล่าก็เปล่าอีกนั่นแหละคิดถึงความจริงเอาไว้ให้มากอย่าท้อถอยมันเป็นนักมวยที่ไม่ทันขึ้นเวทีชกยกมือยอมแพ้เขาตั้งแต่นอนอยู่ในมุ้งอย่างนี้มันใช่ไม่ได้นะในวงเล็บก็ตอบว่าลูกจะพยายามเอาให้มันจริงไม่ใช่จะพยายามในวงเล็บหมายเหตุคำสอนทั้งสามตอนนี้ท่านเมตตาสอนไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537คือ14ปีมาแล้วธรรมะที่ได้จากการไปเยี่ยมพี่นอที่โรงพยาบาลแม่และเด็กวัดท่าสุงเมื่อวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2537ผมและเพื่อนของผมได้ไปเยี่ยมพี่นอซึ่งกำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กวัดท่าสุงด้วยโรคความดันโลหิตสูง210มิลลิเมตรปลอดทำให้เกิดอัมพฤกษ์ร่างกายซีกหนึ่งอ่อนเพลียหมดแรงปากก็เบี้ยวไปข้างหนึ่งวันนั้นไม่มีใครนอกจากผมและเพื่อนเท่านั้นนิสัยของผมทุกคนก็รู้จักผมดีก็จะทราบว่าผมชอบพูดแต่ธรรมะที่นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือพ้นทุกข์เท่านั้นในวงเล็บธรรมวิโมกอย่างอื่นไม่ชอบพูดเมื่อไปถึงผมก็เริ่มพูดสอนพี่นอทันทีขออนุญาตเขียนเป็นข้อๆเพื่อสะดวกในการจดจำและนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลต่อไปถ้าเห็นว่าดีถ้าไม่ศรัทธาก็จงอย่าปฏิบัติตามมีความสำคัญโดยย่อดังนี้ 1. การเจ็บป่วยเป็นของดีทำให้เราไม่ประมาทในความตายพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรามากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปแล้วก็เหลือแค่ประโยคเดียวว่าจงอย่าประมาทโดยเฉพาะในความตายซึ่งเที่ยงเสมอแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายอาจเกิดกับเราได้เร็วมากเพียงแค่ขณะจิตเดียว 2. เมื่อความไม่ประมาทเราจึงต้องซ้อมตายและพร้อมที่จะตายไว้ก่อนที่ร่างกายมันจะตายเพราะอย่างไรเสียกายนี้มันก็ต้องตายแน่ๆมันเป็นสมบัติของโลกจึงต้องอยู่กับโลกตัวเราคือจิตที่อาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเราก็จะต้องเอาตัวรอดหรือเอาจิตรอดให้ได้ผมหมายถึงรอดจากการตกนรกไว้ก่อนเป็นอย่างน้อยรอดจากการที่จะต้องกลับมาเกิดในร่างกายอีกโดยการซ้อมตายเสียก่อนที่จะตายให้ชำนาญตามวิธีของหลวงพ่อท่านสอนไว้ 3. ซ้อมตลอดเวลาก็ยิ่งดีเพราะความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายจะเกิดกับเราเมื่อไรเราไม่รู้แต่มันตายแน่ๆการเจ็บป่วยจึงเป็นของดีเหมือนเข้ามาอยู่เตือนเราไม่ให้ประมาทในความตายเพราะในขณะนี้พี่ก็แก่กำลังป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในที่สุดความตายก็อาจจะมาถึงเราได้ตลอดเวลาให้ดูตัวอย่างหลวงพ่อท่านแสดงเรื่องธรรมสัจธรรม5บ่อยๆให้เราดูเกิดแก่เจ็บตายต้องพลัดพรากจากของรักของชอบมีความปรารถนาไม่สมหวัง
และท่านแสดงครั้งสุดท้ายไปเมื่อ30ตุลาคมพุทธศักราช2535นี่เอง 5. ท่านสั่งผมว่าหากเราประมาทเราจะต้องเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็ต้องพลัดพรากจากกันอยู่เช่นนี้หากเราต้องการไม่ต้องพลัดพรากจากกันอีกก็ต้องซ้อมตายเข้าไว้แบบเบาๆคือแบบปฏิปทาของพระโสดาบันคือกอให้คิดถึงความตายอย่างน้อยวันละ7หนตามแบบที่พระอนนท์ท่านตอบคำถามเกี่ยวกับการนึกคิดความตายกับพระพุทธเจ้าท่านขอจิตนึกถึงความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ต้องสงสัยในความดีของท่านและคำสอนของท่านไว้เสมอๆขอศีล5ของเราครบและบริสุทธิ์กรรมบท10เราก็ครบหากเกิดตายขึ้นตอนนี้ก็เห็นเป็นธรรมดาแต่เราจะขอตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราไม่ขอเกิดอีกเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยจากการเกิดมีร่างกายชัดเจนแล้วเราขอไปพระนิพพานจุดเดียว 6. หากพี่ซ้อมตายไว้เสมอๆและพร้อมอยู่เสมอที่จะตายตลอดเวลาอย่างนี้สิหากกายมันตายจริงๆเราก็ไปพระนิพพานได้จริงให้พี่นึกเอาใช้วิชามโนมยิทธิให้เป็นประโยชน์จะเห็นอทิสมานกายของเราหรือไม่เห็นไม่สำคัญให้นึกเอาตัวด้วยความมั่นใจว่าขณะนี้เราหมอบกราบอยู่แทบพระบาทของพระพุทธเจ้าให้ชื่อและมั่นในจิตของตนเองอย่าสนใจเรื่องภาพจะชัดหรือไม่ชัดหากพี่ซ้อมไว้อย่างนี้เสมอแบบนี้ขันห้าก็ตายเมื่อไรพี่ก็จะไปพระนิพพานได้แน่นอนแล้วเรากับหลวงพ่อก็จะไม่มีวันพลัดพรากจากกันอีกต่อไปหลวงพ่อท่านก็รอเราอยู่บนนั้นแล้ว 7. หากพี่ทำจิตให้เศร้าหมองไม่ยอมคิดและปฏิบัติตามนี้ตายไปก็จะไปคนละทางกับท่านไม่ได้พบท่านวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีใครมาทำร้ายเราได้มากเท่ากับอารมณ์จิตของเราเองทำร้ายจิตของเราเองดังนั้นพี่ต้องซ้อมตายและซ้อมพร้อมอยู่เสมอเหมือนผมซ้อมตายและพร้อมตายมากกว่า10ปีแล้วจนจิตผมเป็นฌานชินในมรณานุสติควบอุปสมานุสติแม้ในขณะที่ผมคุยอยู่กับพี่นี้จิตผมก็อยู่บนพระนิพพานตลอดเวลา 8. พูดถึงตอนนี้พี่นอนน้ำตาไหลเพราะเกิดปิติมากความจริงท่านมีปิติน้ำตาไหลไปแล้ว1ครั้งตอนที่ผมพูดเรื่องหลวงพ่อท่านแสดงสัจธรรม5ครั้งสุดท้ายและท่านก็ไปอยู่บนพระนิพพานตลอดกาล 9.รายละเอียดอื่นๆที่พูดประกอบคือ 9.1 พี่จงอย่าเครียดกับการงานให้มากนักการเจ็บป่วยครั้งนี้ก็มาจากความเครียดของจิตจึงมีผลทำให้ร่างกายเครียดตามความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพฤกษ์ความดันขึ้นอยู่เร็วๆแบบนี้มีอันตรายมากพี่ต้องวางภาระและพันธะทางโลกให้ได้ 9.2 งานทางโลกไม่มีใครทำสำเร็จหรือทำได้หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงใครหลงไปยึดมั่นเข้าก็เป็นทุกข์เพราะในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนัตตาหมด 9.3 หากจิตเกาะงานของโลกตายแล้วตายอีกก็ต้องกลับมาทำงานนั้นใหม่อย่างไม่รู้จบดีไม่ดีพี่ต้องมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเฝ้าวัดเฝ้ากุฏิริมน้ำอยู่จะดีหรือ 9.4 อย่าเอางานสงฆ์มาเป็นงานของเราเสียคนเดียว
เราเองแก่มากแล้วแล้วก็ป่วยด้วยขณะนี้ต้องฝึกคนมาแทนเราอย่าทำตนให้เป็นคนเก่งเสียคนเดียวถ้าเก่งคนเดียวก็เหนื่อยคนเดียวค่อยๆวางงานให้คนอื่นใหม่เขาอย่าวางทันทีเขาจะไม่รู้งานของเราค่อยๆจ่ายงานออกไปโดยเราเป็นคนคุมพูดถึงตอนนี้น้ำตาพี่นอก็ไหลมีปีติออกมาอีก 10. เมื่อผมเองเป็นผู้พูดมาถึงข้อที่9นี้ผมเองก็ชักสงสัยตนเองว่าเอ๊ะนี่เราพูดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันจึงพูดละเอียดไปจนถึงเรื่องงานสงฆ์งานวัดงานของพี่นอเมื่อกำหนดจิตมีสติกำหนดรู้ถึงบางอ้อเพราะผู้พูดไม่ใช่ผมหากแต่เป็นหลวงพ่อท่านจับปากผมพูดแทนท่านต่างหากความสงสัยก็หมดไป 11. พอพูดจบเห็นหน้าตาพี่นอเปลี่ยนแปลงไปโดยฉับพลันคือหน้าตาสดใสแช่มชื่นแจ่มใสปากที่เบี้ยวก็หายไปหมดร่างกายที่เป็นอัมพฤกษ์ก็กลับมามีแรงเหมือนเดิมนับว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งความจริงพี่นอหายด้วยธรรมโอสถจากหลวงพ่อท่านมาเมตตาสงเคราะห์ 12. เพื่อนผมเองท่านก็บอกผมว่าท่านเองก็มีนิสัยชอบเกาะงานจนแกะไม่ออกแบบป้านอก็นึกขอบคุณหลวงพ่อท่านที่ช่วยสอนเราไปด้วยจึงพลอยได้รับประโยชน์จากการไปเยี่ยมคุณป้านอในครั้งนี้ด้วยเป็นอย่างมากพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อผมและเพื่อนของผมสนทนากันถึงเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์หรือเปล่าสมเด็จองค์ปฐมก็มีพระเมตตามาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้1. พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็บรรลุธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนกันพ้นทุกข์ด้วยอริยสัจ 4เหมือนกันจึงจัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งต่างแต่ว่าท่านไม่ค่อยมีบริวารที่ร่วมบำเพ็ญบารมีธรรมกันมาต่างกับพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้ท่านจึงไม่มีกรรมผูกพันที่จักสอนใครๆให้บรรลุมรรคผลได้เยี่ยงพระพุทธเจ้า 2. จากการที่พวกเจ้าศึกษาจากพระสูตรจะเห็นว่าสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็จะได้บรรลุธรรมต่อเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นบรรลุพระอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาสั่งสอนให้เท่านั้นจึงจะได้ผลเพราะมีกรรมผูกพันกันอยู่หรือบำเพ็ญบารมีด้วยกันโดยมีอธิษฐานบารมีเป็นสิ่งผูกพันกันโดยกรรมเมื่อฟังแล้วทำให้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพวกเราไปฟังพระอื่นๆที่ไม่ใช่หลวงพ่อหรือศรีท่านสอนจึงฟังไม่รู้เรื่องและไม่อยากจะสนใจฟังต่อแต่พอมาฟังหลวงพ่อหรือศรีท่านสอนจึงเข้าใจดีติดอกติดใจตามฟังคำสอนของท่านมาจนถึงปัจจุบันบางคนเพียงแค่ได้อ่านหนังสือประวัติหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่หลวงพ่อฤาษีท่านเขียนเท่านั้นก็ติดอกติดใจพากันมาพบท่านที่วัดท่าสูงบ้างที่ซอยสายลมบ้างแม้ท่านจะทิ้งขันห้าเอาจิตไปพระนิพพานนาน 15-16 ปีแล้วพวกเราก็ยังอยากฟังคำสอนท่านอยู่ซึ่งมีอยู่ในเทปหลายพันม้วนและหนังสือที่รวบรวมคำสอนของท่านอีกมากมายโลกธรรม8และวิธีที่จะพ้นจากโลกธรรม8สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. หนีไม่พ้นหรอกตราบใดที่พวกเจ้ายังมีขันธ์ 5อยู่ในโลกนี้โลกธรรม8ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้มีขันธ์5อยู่ในโลกนี้
จะต้องได้ประสบมิใช่ว่าจักประสบมากหรือน้อยหากแต่ต้องประสบทุกๆคนแต่จะรู้ตัวกันหรือไม่เท่านั้นเองว่าโลกธรรม8กระทบในขณะใดบ้าง 2. ทุกข์หรือสุขเกิดแก่อารมณ์ที่ถูกโลกธรรม8กระทบอยู่นี้จะพ้นโลกธรรม8ได้ก็จะต้องรู้จักหน้าค่าตาของโลกธรรม8ด้วยต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องพ้น 3. สังโยชน์หมดแต่ขันธ์5ยังอยู่หรือยังไม่หมดโลกธรรมยังกระทบแต่ไม่หวั่นไหว 4. สังโยชน์ไม่หมดแต่ขันธ์5หมดแต่ก็ยังต้องจุติมากระทบกับโลกธรรมใหม่ 5. ไม่วันใดวันหนึ่งข้างหน้าโน้นสังโยชน์หมดขันธ์5หมดจิตวิมุตติถึงซึ่งพระนิพพานดินแดนนั้นไม่กระทบกับโลกธรรมเลยมีแต่สุขเอกันตะถ่ายเดียวที่นั่นทุกท่านไม่มีกิเลสแล้วนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภไม่มี 6. พวกเจ้าจักมาเอาสาระอันใดกับปากชาวโลกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะเจ้าที่เข้าพระนิพพานแล้วเขายังนำเอามานินทาสรรเสริญได้ 7. คำว่าสรรเสริญของชาวโลกส่วนใหญ่สรรเสริญเพื่อหวังสิ่งตอบแทนมิใช่สรรเสริญอย่างจริงใจยกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นบังหน้าหวังชื่อเสียงหวังลาภสักการะหวังยศแต่ไม่ได้หวังปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนจึงเป็นการสรรเสริญเพื่อหากิเลสใส่ตัวสรรเสริญอย่างนี้มีเยอะในสมัยนี้ซึ่งไม่ต่างกับคำนินทาที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยเจ้าดีไม่จริงคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นอย่างนี้อันเป็นปกติธรรมของเขาพวกเจ้าจงอย่าไปสนใจเพราะหาสาระมิได้ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็จงหมั่นปริปุจฉาสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อุเทศแปลว่าเรื่องปริแปลว่ารวมหรืออุปสรรคปุจฉาแปลว่าคำถามเหมือนกับที่คุณหมอเคยพูดว่าให้ลองถามตนเองดูซิว่ากกินอาหารทำไมตอบเพราะความหิวเป็นทุกข์ขอกินเพื่ออะไรตอบเพื่อบรรเทาความทุกข์กันตายขอกินแล้วเป็นอย่างไรตอบอิ่มแต่อิ่มชั่วคราวหรือพ้นทุกข์ชั่วคราวเพราะความอิ่มไม่เที่ยงเพราะเหตุโลกไม่เที่ยงขันธโลกก็ไม่เที่ยง 2. หากเข้าใจหลักก็ถามตนเองไปเรื่อยๆปัญญาเกิดจากการพิจารณาจากอายตนะสัมผัสทั้ง6ในวงเล็บนอก6และใน6กระทบกัน 3. ผู้ฉลาดจึงมองทุกสิ่งในโลกเป็นธรรมได้หมดพิจารณาเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา 4. อารมณ์ใดเกิดขึ้นกับจิตจงหมั่นสอบจิตคือตั้งคำถามแก่จิตให้ค้นคว้าหาคำตอบว่าอารมณ์นั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นธรรมในศีลสมาธิปัญญาหรือธรรมในโลกธรรมหากพวกเจ้าเข้าใจปริปุจฉาจริงและทำให้ได้ตามนั้นก็จะได้ประโยชน์มหาศาลจากหลักของธรรมปฏิบัตินี้และจะสามารถแยกแยะสาระทางธรรมออกมาได้จากสาระทางโลก 5. สาระทางธรรมคือแก่นสารอันสามารถนำจิตของตนให้พ้นจากความทุกข์ได้สาระทางโลกคือความไม่เที่ยงทั้งมวลประโยชน์ทางโลกที่แท้ไม่มีเพราะมันไม่เที่ยงยึดถืออันใดมาเป็นแก่นสารไม่ได้
แต่นั่นแหละจะพ้นจากโลกได้ก็จะต้องพิจารณาโลกให้เห็นตามความเป็นจริงจึงจะเข้าถึงธรรมได้ 6. โลกที่อยู่กับตัวเราเราคือจิตคือขันธโลกนี่แหละในวงเล็บคือร่างกายหรือขันธ์ 5โลกภายในนี้ถ้าหากศึกษาได้ถ่องแท้แล้วจะเข้าใจโลกภายนอกได้เฉกเช่นเดียวกันธรรมคืออารมณ์ที่เกิดแก่จิตจิตนั้นคือตัวเราสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ต่อจากเรื่องปริปุจฉาไว้ดังนี้ 1. ธรรมคืออารมณ์ที่เกิดแก่จิตจิตรู้จักโลกพอธรรมที่เป็นสาระย่อมเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงธรรมที่เกิดจากไม่เจืออารมณ์ติดโลกความหวั่นไหวในโลกธรรม8ก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับจนในที่สุดหมดเชื้อคือธรรมนั้นพ้นจากโลกไปได้อย่างถาวรเป็นโลกุตระธรรมเบื้องสูงคือถึงธรรมวิมุตติอยู่ในจิตคือตัวเราที่แท้จริงนี่แหละ2. เปลือกของโลกที่ห่อหุ้มหมดไปเปลือกเทวดาเปลือกนางฟ้าเปลือกพรหมก็ไม่มีสำหรับจิตดวงนี้เพราะอวิชชาหมดสักกายทิฏฐิหมดจิตนั้นคือตัวเราก็ถึงซึ่งความเป็นสุขคือพระวิสุทธิเทพผู้พ้นวัฏฏะสงสารอย่างถาวร 3. อันหนึ่งที่เจ้าในวงเล็บเพื่อนผมลังเลไม่แน่ใจว่าก่อนเกิดเจ้ามาจากไหนนั้นเมื่อคุณหมอถามจิตแรกที่เจ้าตอบว่าดุสิตฉะไหนจึงไม่เชื่อตามนั้นเล่าในวงเล็บตอบพระองค์ว่าต้องกราบขอขมาเพราะไปจำสัญญาเก่าๆจากครูฝึกมโนมยิทธิว่าได้ไปเจอท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์เลยเหมาคิดเอาเองว่าตนมาจากดาวดึงสี่เจ้าเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตหาใช่ดาวดึงไม่เทวดานางฟ้าทุกชั้นต่างมีสิทธิ์พบกับพระอินทร์ท่านได้ที่หลังอย่าลังเลอย่างนี้อีกก็นึกสงสัยต่อไปว่าเมื่อลงมาจากชั้นดุสิตทำไมจึงมาเกิดเป็นผู้หญิง 5. นั่นเป็นกฎของกรรมอย่างหนึ่งและเป็นเกณฑ์บังคับอย่างหนึ่งถ้าเจ้าลงมาเป็นผู้ชายนิสัยเยี่ยงนี้น่าหรือจะมีโอกาสบำเพ็ญเพียรเข้าถึงพระนิพพานได้อย่าว่าแต่สวรรค์เลยมุทะลุดุดันอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ฆ่าคนตายจะต้องลงนรกเสียมากกว่า 6. เจ้าดูแต่พระสูตรมนุษย์ผู้หญิงยังขึ้นไปเป็นเทวดาได้ชั้นดุสิตได้ในวงเล็บเปสการีธิดาแล้วเหตุไฉนเทวดาชั้นดุสิตจะจุติลงมาเป็นมนุษย์หญิงไม่ได้เทวดาชั้นดุสิตนั้นส่วนใหญ่บำเพ็ญเพียรเพื่อพระโพธิญาณหรือเพื่อพระพุทธบิดาหรือพระพุทธมารดาหรือเพื่อต่อบารมีอันจักให้ถึงซึ่งความเป็นอริยะเจ้าที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดคือพระอรหันต์เทวดาชั้นนั้นจึงมีสิทธิ์เลือกเพศเลือกสถานที่ลงมาจุติเพื่อความเหมาะสมในการบำเพ็ญบุญบารมีตามที่ตนตั้งจิตอธิษฐานไว้นั้นๆซึ่งก็ต่างกับมุมของความชั่วคือกฎของกรรมในด้านอกุศลซึ่งบังคับให้สัตว์ผู้ทำชั่วละเมิดศีลละเมิดธรรมต้องไปจุติในอบายภูมิ4ตามวาระกฎของกรรมนั้นๆกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอใครทำเช่นใดก็ย่อมได้เช่นนั้นพวกเจ้าได้ศึกษาครบรอบวงจรเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมรู้ว่ากฎของกรรมทั้งดีทั้งเลวเกิดขึ้นแก่ชีวิตได้
พราะการจุติมานับอเนกชาติที่นับไม่ถ้วนแล้วความมีอวิชชาเข้าครอบงำจิตให้มีความประพฤติผิดหลงผิดก่อกรรมทางด้านกายวาจาใจมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นกันโมหะโทสะราคะครอบงำจิตอยู่มันบงการอยู่อย่างนี้จนมาถึงบัดนี้ยังหาที่สิ้นสุดแห่งการหมดกรรมมิได้นี่เพราะอันใดจะโทษใครได้เล่ากรรมทั้งหลายมาแต่เหตุบุคคลยังไม่รู้จักเหตุของกรรมก็รังแต่จะโทษคนอื่นเขาอยู่ร่ำไปลืมโทษจิตของตนเองที่สร้างกรรมทางกายวาจาใจมานับครั้งไม่ถ้วนอันผ่านมาในอดีตนี่ช่างเป็นผู้โง่เสียนิกรายสามอยากเรียนรู้อริยสัจก็จงศึกษากฎของกรรมเอาไว้กรรมเป็นของเที่ยงใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วใครทำใครได้ทั้งนั้นถ้าเข้าใจได้จิตก็จักสงบได้ไม่ฝืนกฎของกรรมและจักไม่เดือดร้อนกับกรรมของใครหรือแม้กระทั่งกฎของกรรมที่เข้ามาเล่นงานของตนก็จักไม่เดือดร้อน 4. ถ้าไม่ฝืนความจริงเสียอย่างเดียวจิตก็สงบวางอารมณ์ยอมรับกฎของกรรมได้หากทำได้ก็เรียกว่าเข้าถึงอริยสัจจักพ้นทุกข์ได้ที่ตรงนี้ลองซ้อมๆดูได้บ้างชั่วขณะก็ยังดีดีกว่ามานั่งหนักใจในกรรมของชาวบ้านและมานั่งหนักใจในกรรมของตนเอง 5. กฎของกรรมหรืออริยสัจนั่นแหละตัวเดียวกันให้รู้ว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้ไม่เที่ยงยึดถืออันใดไม่ได้ให้รู้ว่ากฎของกรรมเกิดขึ้นมาได้เพราะเรายึดถือทุกข์ 6.ไฟโมหะไฟโทสะราคะมันแผดเผาจิตของเราให้เกิดทุกข์เราติดอยู่ในทุกข์นั้นด้วยอวิชชาคือไม่รู้จริงและทำกรรมให้เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ที่เกาะยึดนั้นๆ 7. นั่นเพราะเหตุในอดีตไม่รู้จักปล่อยวางจึงทำความเดือดร้อนให้กับตนเองและบุคคลอื่นๆทั่วไปรอบด้านจึงเป็นกรรมให้ตัวเราเองต้องชดใช้ในปัจจุบันนี้8. พวกเจ้าจะต้องใช้ปัญญาพิจารณากฎของกรรมตามความเป็นจริงจะได้เห็นอารมณ์ของการเกาะเกี่ยวสังโยชน์ทุกตัวเป็นเหตุให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจและเป็นเหตุมาแห่งความทุกข์ 9. บุคคลใดใช้ปัญญาพิจารณากฎของกรรมตามความเป็นจริงแล้วจะได้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจสามารถตัดสังโยชน์ได้ง่ายด้วยรู้เท่าทันความเป็นจริงแห่งทุกข์นั้นๆ 10. มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมอันเกิดแต่กายเกาะติดสังโยชน์นั้นๆล้วนแต่สร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองทั้งสิ้นพิจารณาจุดนี้ให้ดีและจักวางอารมณ์ให้เป็นสังขารุเปกขาญาณได้พ้นทุกข์ได้หรือไม่อยู่ที่อารมณ์จิตของตนนี่แหละสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าสนใจในกรรมของบุคคลอื่นให้มากไปกว่าการที่จักพยายามละกิเลสให้หมดไปจากจิตของตนเอง 2. ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าการอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์หาสุขจริงๆไม่ได้ไม่ว่าชีวิตของเราหรือชีวิตของใครหากชีวิตนั้นทรงอยู่ในโลกสามนี้ไซหาสุขจริงๆยังไม่ได้ 3. อย่าให้อารมณ์จิตของตนหลอกตนเองได้เพราะจากการพ้นทุกข์ได้หรือไม่ให้ดูสังโยชน์เป็นเครื่องร้อยรัดดวงจิตเป็นสำคัญอย่าปฏิบัติโดยไม่รู้จักเครื่องกำหนด 4.ไม่ต้องไปติดสถานที่เวลาบุคคลทั่วไปให้กำหนดรู้อารมณ์ของจิตตนสถานเดียวเท่านั้นเป็นพอพระธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งสำเร็จที่ใจพ้นทุกข์ได้หรือไม่
ก็อยู่ที่รู้อารมณ์จิตของตนนี่แหละ 5. อย่าไปตำหนิการปฏิบัติของใครเพราะบำเพ็ญบารมีธรรมให้ถึงไหนก็รู้ได้แค่นั้นทำเป็นปัจจตังพวกเจ้าก็รู้อยู่แล้วเพียงแค่อย่าเผลอใจเผลอปากไปตำหนิใครเท่านั้นเป็นพอ 6. การติหลวงพี่วว่าเลวเพราะท่านพูดว่าอยู่วัดใหญ่โตแต่ท่านไม่ได้อะไรเลยทั้งที่หลวงพ่อท่านให้พระธรรมวันละสี่เวลาทุกวันควรคิดในแง่ดีว่าท่านไม่หลงตนเองเพราะท่านยังตัดสังโยชน์สิบประการยังไม่ได้หมดจะคิดว่าตนดีหรือดีได้อย่างไรหากไปติดตามก็แสดงว่าเจ้าลืมคิดว่าตนเองดีแล้วหาทางดีเจ้าควรติตนเองที่ไปสนใจจริยาของผู้อื่นโดยลืมไปว่าตนเองก็ยังตัดสังโยชน์ไม่ได้หมด